การเมืองในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบเก้าปีสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2566เป็นต้นต่อหัวเชื้อและเท้าลางแห่งปัญหาของการเมืองรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นผมไม่ได้แปลกใจเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะสังคมไทยยังเป็นสังคมที่ด้อยปัญญาอยู่เหมือนเดิม เชิกิจปี2อ6นั้นเป็นสิทธิของการแจกเงินเราต้องลดต้นทุนในการใช้ชีวิตของประชาชนรัฐบาลชุดประยุทธ์จันโอชามาจนถึงรัฐบาลชุดเศรษฐาก็ไม่ได้แก้ไขเลยแม้แต่นิดเดียวโครงสร้างทางเศรษฐกิจมันผิดเพี้ยนมานานแล้ว คือสังคมไทยเป็นสังคมที่ป่วยหนักเรื่องอื้อฉาในวงการสีกะก,กีและกระบวนการทุธรรมคดีกำนันนกและเสียแป้งนานโนดสวยเฉาโฉกรมอุทยานและนั่นคือกรณีน้องหยกทะลุวังสะท้อนเห็นความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวและความไม่จริงจังของหน่วยงานภาครัฐปีหน้า2567ที่กำลังจะมาถึงนี้จะเป็นปีที่วุ่นวายที่สุดสังคมล้มเหลวการเมืองจะวุ่นวายมากเศรษฐกิจก็จะเริ่มตกต่ำ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่29ทธันวาคม2,566ขอสวัสดีแฟนๆรายการที่รับชมสดทางสนที่แอป Facebook YouTube และ TikTok ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในครั้งนี้ขอความกรุณาช่วยผมหน่อยเถอะช่วยกดไลค์นะฮะช่วยกดไลค์ทุกท่านเลยกดแชร์และ Subscribe ใน YouTube ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube, TikTok เพื่อกระจายข่าวสารออกไปให้ในวงกว้างที่สุดท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่29อีกไม่กี่วันก็จะข้ามปีละสาธันวาคมหลายท่านก็อยากจะไปสวดมนต์ข้ามปีนะฮะก็เป็นสิ่งที่น่าชมเชยแต่ว่าอยากจะให้ก็คิดนิดนึง เหมือนหลายท่านก็ชอบวันวาเลนไทน์เพราะเป็นวันแห่งความรักผมจะมีข้อคิดนิดหนึ่งว่าการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั้นจริงๆแล้วถ้าทำได้คือทำมันทุก,ทกวันเลยไม่จำเป็นจะต้องรอให้สิ้นปีสวดมนต์ข้ามปีนะฮะเพราะมันจะดีกับเราทุกวันความรักเช่นกันทำไมเราจึต้องรอถึงวันที่14กลกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันของฝรั่ง แล้วเรามาแสดงความรักออกมาจริงๆแล้วเราสามารถจะแสดงความรักของเราให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้เพื่อนหรือว่าให้คนที่เรารักแสดงออกทุกวันการแสดงไม่จำเป็นต้องไปบอกเขาว่าเรารักเขาแต่เราเป็นเพียงแต่แสดงการกระทำที่พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเรารักและเป็นหัวเป็นใหญ่เขาวันปีใหม่ท่านผู้ชมจะไปไหน ถ้าท่านผู้ชมไม่มีกิจกรรมที่จะทำกับครอบครัวหรือจะพาครอบครัวไปผมขอแนะนำให้ไปที่วัดมหาธาตุเพราะอะไรมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ควรจะไปผมเองก็ตั้งใจจะไปที่วัดมหาธาตุในช่วงบ่ายสิ้นปีนี้นะฮะวัดมหาธาตุเนี่ยท่านผู้ชมรู้มาว่าจะสมโพธพระราม 338ปีตั้งแต่17ธันวาคมถึง2องมกราคมส5 67ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสรษ์มีกิจกรรมการทำบุญปฏิบัติธรรมกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมตั้งแต่เวลา7นาฬิกาตอนเช้าถึง22นาฬิกาตอนกลางคืนท่านผู้ชมครับที่ผมอยากให้ไปเพราะทำไมมาวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่มาก ที่สำคัญวัดมหาธาตุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์มากเยอะหลายหลายท่านไม่ทราบผมเองก็ไม่ทราบมาก่อนเลยจนทังมาตอนหลังไปสัมผัสถึงรู้นะฮะมีพระรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยยุทธยาอยู่ที่วัดมหาธาตุหลายองค์รวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุมีวันที่ก่อนหน้าวันสโภชษ์สองวัน วันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการส่งมอบพระแสงราวเทียนคืนให้วัดมหาธาตุท่านผู้ชมรู้ไหมครับพระแสงราวเทียนคืออะไรเป็นพระแสงดาบมังกรเป็นศาสตร,ราวุธประจําพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงห์นาถพระอนุชาที่ราชในรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระบรราช เจ้าหมหาสุรสิงนาถถวายพระแสงดบบาบมังกรน,นี้ให้กลายเป็นพระแสงราวเทียนที่หน้าพระประธานของอุโบสถวัดมหาธาตุพระแสงดาบเล่มนี้เนี่ยสูญหายไปหลายสิบปีจนกระทั่งวันที่25ทธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยประวัติศาสตร์ต้องจารึกเอาไว้อีกครั้งหนึ่งเมื่ออาจารย์ปริญญาสัญญาเดชใช้ความพยายามเพียรหาพระแสงนี้จนเจอ แล้วนํามาคืนถวายคืนวัดมหาธาตุได้เป็นผลสําเร็จไปดูสิครับลำนานมีอยู่เล็กน้อยสมเด็จวังหน้าท่านฆ่าคนมาเยอะศึกสงครามที่ท่านผ่านโดยใช้พระแสงมังกรอันนี้เนี่ยต่อสู้ศึกฆ่าศึกศัตรูมาเนี่ยศัตรูที่ ตายไปในพระแสงดาบนี้ต้องเป็นรอยรอยคนวิญญาณทั้งหลายมีเยอะพระองค์ท่านหนึ่งจุดหนึ่งพระองค์ท่านบอกว่าท่านจะหยุดฆ่าคนละท่านก็ลยเอาพระแสงเนี่ยมาถวายทําเป็นราวเทียนไปอีกอันหนึ่งปีใหม่นี้เพื่อเป็นสุริมงคลในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใครอยากมาร่วมปิดทองรูปหล่อพระบูชาหลวงปู่มั่นซึ่งผมได้มาจาก พระอาจารย์สุธรรมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดสามารถเข้ามาปิดทองได้ที่บ้านพระอาทิตยตั้งแต่เวลา8-9นาฬิกาถึงเที่ยงวันปกติจะเปิดเฉพาะวันธรรมดาแต่ในช่วงปีใหม่จะให้เข้ามาปิดทองในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาปิดทองได้จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2567เลยครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องอะไรมาทั้งสิน้น เรามีทองเรามีสีพึ่งนะฮะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานภาวนาขอพอรจากหลวงปู่มั่นภู้ิัตโตได้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ถ้าใครต้องการดูรายการผ่านแอปสนที่แอปเข้าไปดูได้เลยเรายกเลิกการเก็บเงินเปิดฟรีเข้าดูได้แล้วถ้าใครยังไม่มีก็เข้ามาดาวน์โหลดผ่านแอปสโตร์สำหรับ Apple และ Play Store สสำหรับ Android ปีหน้า2อันรคที่จะถึงนี้ผมและทีมงานจะพัฒนาสนที่แอปให้เป็นโซเชียลมีเดียของเราเองสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นความจริงและไม่สามารถไม่มีใครปิดกั้นได้ละเพราะว่าถ้าเราใช้แพลตฟอร์มของต่างประเทศนั้นจะมีเงื่อนไขกติกายเยอะอะไรที่จะไปกระทบกระเทือนกับประเทศของเขาเขาก็จะห้ามเราส่วนท่านผู้ชมที่จ่ายค่าแอปไปแล้วยังอยู่ในระยะเวลาขอรับเงินคืนได้เลยครับ ติดต่อผ่านทางไลน์แอสนที่ทอกในตอนนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมฮะมันมีข่าวสดใหม่ๆทันเหตุการณ์บทวิเคราะห์จอลึกที่ติดตามกันผ่าน่วนที่ X ซึ่ง่วนที่ X นีในที่สุดก็จะไปปรากฏในโซเชียลมีเดียอันใหม่ที่เรากลังทำอยู่รายการวันนี้เป็นรายการที่ตอนที่222สงท้ายปีเก่า2 5 6 6 การเมืองในปีนี้ที่ผ่านมานี้2566เป็นมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ9ปีตั้งแต่เราเกิดรัฐประหารในปี2 5 5 7 22พฤษภาคมโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสอชอที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพี่น้องอีกสองปอปอประวิทย์และก็ปอป๊อกอนุพงศ์เผ่าจินดา เกือบเปีเต็มๆที่ประเทศไทยวนอยู่ในกำรรม,มือของกลุ่ม3ปอปัญหาทุกอย่างในประเทศถูกสะสมหมักหมมรุนแรงขึ้นทุกๆวันเช่นเดียวกับแรงกดดันทาการเมืองที่สะสมมาไว้เหมือนหม้ออัดแรงดันที่ถูกฝาปิดมาไว้9ปีสุดท้ายก็เลยได้ระบายออกเมื่อวันที่อาทิตย์ที่14พฤษภาคม 2, 5 6 6ผลงานเลือกตั้งนั้นคงไม่ต้องพูดนะฮะผมเอาสั้นๆกัแล้วกันนะฮะ พักเก้าวไกลซึ่งเป็นพักชูความคิดใหม่แล้วก็ปฏิเสธแนวการทำงานแบบเดิมๆมาที่1ได้สสร้อสิบเอตามมาด้วยอันดับสองซึ่งเคยเข้าใจว่าตัวเองจะแลนสไลด์คือพักเพื่อไทยได้แค่141นะฮะประวัติก็มีสั้นๆไม่มีอะไรมากพักเก้าวไกลโดยนายพิธาพยายามที่จะตั้งรัฐบาลนะฮะ แล้วก็จะแก้ไขามาตรา112ยกเลิกกฎหมายอาญา1 1 2ซึ่งอยู่ในหมวดความมั่นคงในที่สุดแล้วก็เลยเจอแรงต้านนะฮะเพราะว่าทุกคนที่ต้านนี่เห็นว่าไอ้การแก้กฎหมาย1 1 2ก็คือการนำไปสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้มีการร้องเรียนผลพวงที่ติดตามมาคือมีการร้องเรียนกับสารด้ธรรมนูญ ว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัฐและพักเก้าวไกลที่เสนอแก้มาตรา1 1 2นั้นใช้เป็นนโยบายหาเสียงถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือเปล่าวันจันทร์ที่25ธันวาคมที่ผ่านมาเนี้ยสารนัดไต่สวนพิจาราบุคคลคือ นายพิธากับนายชัยชวันรตุลาธนอดีตหัวหน้าพรกก้าวไกลและหัวหน้าพรคก้าวไกลไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็นัดฟังคำพิพากษาต้นปีหน้าวันพุทธที่3ามเด,ดมกราคมผลจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าการตั้งรัฐบาลของนายพิธาลิมจริรัตน์นั้นถึงทางตันเพราะวุฒิสภาไม่เอาด้วยและไม่สามารถจะรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งคือ375เสียง แล้วนอกจากนั้นแล้วพิธายังถูกข้อหาหุ้นสื่อถือหุ้นสื่อหุ้นไอ v ีวถูกศาลน้ำนูนสั่งเป็นบัติหน้าที่ในที่สุดแล้ว19กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี้ยก็มีการพลิกขั้วาการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเดยชูเศรษฐาทวีสินเป็นนาย,ยก,การ,รังนตรีและกลายเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล11พรรค314เสียงขึ้นมา การขึ้นมาเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในรอบ9ปีนี้ยังเป็นการเปิดทางให้ทักษิณชินวัตรนักโทษที่หลบหนีคำพิพากษาจำคุกคดีทุจริตจากสารีกาหลายคดีสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ด้วยแน่นอนที่สุดครับถ้าหากพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ให้ความร่วมมือก็คงจะกลับไม่ได้เป็นรอบเป็นครั้งเดียวในรอบ15ปีหลังจากที่ ต้องเร่ร่อนไปในจอรลี้ยัยอยู่ต่างประเทศตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2551ท่านผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2066เป็นต้นต้นต่อหัวเชื้อและเขารางแห่งปัญหาของการเมืองรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าคือ2067และปีถ,ถัดไปยังมีแนวโน้มที่จะลุกลามกลายเป็นวิกฤตและกลายเป็นระเบิดเวลาครั้งใหม่ พร้อมที่จะระเบิดกลายเป็นความขัดแยง้งกลายเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกเมื่อเพราะทุกฝ่ายมุ่งหวังจะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังเอาไว้ส่วนตนกอบโกยผลประโยชน์แต่เฉพาะพรรคพวกตัวเองไม่เว้นแม้กระทั่งพรรคก้าวไกลไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติและของประชาชนเลยแม้แต่น้อยเมื่อวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมที่ผ่านมาเนี้ย ได้มีการทำความคิดเห็นนิดาโพหรือว่าโพของสถาบันพัฒนาบัณฑิตบริหารศาสตร์สำรวจคะแนนนิยมจากพักการเมืองรายไตรมาสปี2566พอดีๆที่รัฐบาลเข้ามารับตำแหน่งครบรอบ4เดือนนิดาโพได้ทำการสำรวจตั้งแต่วันที่13ถึง18ธันวาคมแบ่งเป็นการสำรวจตัวบุคคลพักการเมือง ปรากฏว่าคําถามที่ถามว่าคนที่ประชาชนจะสนับสนุนเป็นนายกวันนี้พบว่าอันดับหนึ่งยังคงเป็นพิธาลิมเจริญรัฐอยู่พักก้าวไกลได้ถึง39.4เหตุผลเพราะว่ามีความเป็นผู้นําเป็นคนรุ่นใหม่วิสัยทัศน์ดีบุคลิกดีเข้าถึงประชาชนอันดับที่สอง 22.235%เระบุว่าเป็นเศรษฐาทวีสินพักเพื่อไทยเพราะมีความรู้ความสามารถที่สำคัญเป็นคนตรงไปตรงมาและก็มีความชื่นชอบในพักเก้าไกลอันดับที่3 18.60ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่4กลายเป็นแพทองทานชินวัตน์อุ้งอิ้งได้5.75% อันดับที่5พีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพักรวมไทยสร้างชาติมีความรู้ความสามารถมีความน่าเชื่อถือตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์ส่วนคำถามที่ว่าพรรคการเมืองที่ประชาชนสนับสนุนพบว่า44.05ระบุว่าพรรคก้าวไกล24.05น้อยกว่าพรรคก้าวไกลเกินครึ่งเป็นพักคเพื่อไทย อันดับ3 6 6 1 0ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่ส3.60ก็ยังคงเป็นพรรคประชาธิปัตย์ตามมาด้วยอันดับที่5ใกล้ๆเคียงกันคือ3.20เป็นพรรครวมไทยสร้างชาติจากการสำรวจของโพนิดาครั้งนี้เห็นว่าคะแนิยมของพรรคก้าวไกลนายนพิธาลิมจิรัตน์ยังคงนำเป็นอันดับหนึ่งทิ้งเพื่อไทยอันดับสอง แบบขาดลอยทั้งทั้งที่มีหลายเหตุการณ์อื้อฉาวในพรักก้าวไกลหลุดออกมาเรื่อยๆและการเวลาพิสูจน์ความจริงที่มีหนึ่งเดียวว่าจริงๆแล้วพักนี้สืบทอดมาจากพักอนาคตใหม่ตั้งแต่ผู้ก่อตั้งกรรมการบริหารพักสสไล่ไปจนถึงสมาชิกพักนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่ทองแท้แต่เป็นทองเกซซึ่งเมื่อผ่านลมผ่านฝนผ่านพายุผ่านการพิสูจน์สุดท้ายทองคำที่ชุบเอาไว้ก็ลอ,อกออกมา แสดงให้เห็นถึงเนื้อแท้ข้างในว่ากระดมกระด่างไม่ได้สุขใสเปล่งปังดังทองคําเหมือนภาพที่สร้างไว้ยังตัวอย่างกรณีอื้อฉาวบรรดาคนในพักที่เรียงรายออกมาไม่จะเป็นสสแจ้ในวุฒิพงษ์ทองเหลาโดนข้อหาล่วงละเมิดทางเพศสสปูอัดนายชัยยามพรานประวานหมั่นเพียรจิตมั่นเพียรจิตสสกทมก็โดนกรณีคุกคามทางเพศ นอกจากนั้นแล้วถ้าย้อนกลับไปปี2565ยังมีกรณีในสันทสิทธิ์นาวถาวสรสกเขตวัฒนาพักก้าวไกลก็ถูกระบุว่าคุกคามทางเพศเช่นกันกรณีเดือนคันา,าคมพศ .2565 นายอนุภาพทานทองสสเขตสาธรพักก้าวไกลโดนเยาวชนสีรายอายุ16-18ปีว่าลวงไปดื่มสุราล่วงละเม่ทางเพศนะฮะแต่ว่านายอนุภาพ ทราบขอรับทราบข้อหาประกันตัวออกมาสู้คดีแต่ในที่สุดก็ขอลาออกจากสมาชิกพรรคก้าวไกลเพื่อไม่ให้กระทบภาพลักษณ์ของพรรคก้าวไกลต่อมามิถุนายน2566นายสิรินสงวนศิลป์สกสมกมเขตทวีวัฒน์ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายหญิงที่กบหาเป็นแฟนสายเป็นแฟนสาวถูกแจ้งความที่สพเมืองอำเภอบอ่อวินจังหวัดชนบุรีนะฮะ พรรคก้าไกลก็เลยลงโทษข้อหาตัดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งสำคัญางการเมืองนี่เป็นแค่น้ำจิม้มตัวอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆและเกี่ยวแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องคุกคามทางเพศล่วงละเมิดทางเพศยังไม่นับว่าพรรคก้าวไกลอ่อนด้อยทางประสบการณ์ความรู้ความสามารถในแง่ประเด็นต่างๆทั้งเชิงการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ที่บุคลากรพักก้าวไกลขาดแคลนอีกทั้งประกอบความหยิ่งโสโอหังเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นจึงไม่สามารถจะหาแนวร่วมเข้ามาร่วมเป็นพลังเสริมในการขับเคลื่อนนโยบายของตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรมท่านผู้ชมครับการวางภาพลักษณ์ของพักก้าวไกลมีนโยบายที่ตรงใจประชาชนวางมาตรฐานสูงแต่ในความเป็นจริงสสในพักหลายคนไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้นเลยแม้แต่นิดเดียว เรื่องคุกคามทางก,การเพศเป็นเรื่องใหญ่ระดับสากลก้าวไกลใช้เรื่องนี้เป็นนโยบายหลักในการหาเสียงแต่คนในพรรคของตัวเองกลับทำเรื่องนี้เสียเองส่วนนายพิธาลิมเจริญรัตน์นั้นแม้ว่าผลโพจะนำมาเป็นดับหนึ่งแต่ตัวเองก็มีปัญหาตัวเองหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายแก้ไขยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา1น2นนโยบายต่างประเทศที่เชื่อชูชาติตะวันตกอเมริกา ชักนำให้เข้ามาแทรกแซงประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคนี้อีกอันหนึ่งซึ่งสำคัญมากคือชอบโกหกจนเป็นนิสัยวันนี้พูดอย่างอีกวันพูดอีกอย่างสร้างภาพว่าเป็นคนดีอย่างโน้นอย่างนี้หรือพูดง่ายๆาเอาดีใส่ตัวชั่วใส่สุดท้ายก็ถูกดันถูกจับโปได้ทุกเรื่องจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับหลังจากทนิโพนี้น้านี้ออกมาว่าความยมพงรคกก้าวไกลในะพิไทยยังมาเป็นดับหนึ่ง ผมไม่ได้แปลกใจเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะสังคมไทยยังเป็นสังคมที่ด้อยปัญญาอยู่เหมือนเดิมยังหลงไหลความจอมปลอมอีกมากไม่อย่างนั้นเราไม่มีคนอย่างน้องไนช์นายน็อตกองสลากเนนคําธรรมชโยรวมถึงลุงพลซึ่งยังมีคนแบบนี้เกิดขึ้นอีกมากมายแต่ขณะเดียวกันเมื่อมองไปที่พักการเมืองทุกพักประเทศไทยณนะวันนี้ก็คือมันไม่มีความหวังจริงๆสิ้นหวังเพราะบ้านเมืองเรามีแต่นักการเมือง ผมเคยพูดแล้วท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่าเรามีสน,นานการเมืองไม่มีผู้นำพักใหญ่ๆก็ตกต่ำมองเห็นผลประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องไม่ได้เข้มแข็งและเป็นที่พึ่งในสังคมไทยได้เลยแม้แต่นิดเดียว <c oughs> เรามาพูดถึงเรื่องพักเพื่อไทยก่อนพักเพื่อไทยมีความนิยมจากนีด้าโพอยู่อันดับสองเป็นแกนนำมีโอกาสได้โชว์ฝีมือการบริหารประเทศอยู่ทุกวันนี้ แต่การใช้อภิสิทธิ์อาทิตย์ที่แล้วที่ผมพูดอำนาจการแทรกแซงกรมราชธรรมโดยกระชงยุติธรรมที่ทำให้นักโทษทักษิณต้องโทษจำคุกหนึ่งปีสามารถออกไปนอนนอกคุกได้โดยไม่แคร์สังคมตรงนี้เป็นงานฉุดความยมพรรคเพื่อไทยให้ลดต่ำลงไปเรื่อยๆแม้ว่านายกรีเศษฐาทวีสินซึ่งผมมองว่าเขาเป็นคนใช้ได้มาเป็นผู้นำ เขาเป็นคนที่มาจากภาคธุรกิจทาํงจางานเร็วตัดสินใจเร็วสั่งงานเร็วแต่ที่ไปได้เท่านี้ก็เห็นผมบอกว่านายกเสษฐาไม่มีสอสอในมืออีกทั้งยังมีแรงกดดันจากนายกโดยพฤตนายอีกสองสาคนจากตระกูลชินวัตรมีหนามซ้ํายังขาดผู้สนสับสนุนทั้งรัฐนตรีสสอในพักที่ไม่ได้ช่วยเหลือนายกเลยเพราะมัวแต่สนใจเรื่องตัวเองขารัการใส่เกียร์ว่างไม่ความร่วมมือถือคติว่า ไม่ทำไม่ผิดส่วนทักษิณชินวัตรแม้ไม่ได้เล่นการเมืองก็เหมือนเล่นเพราะบารมีสั่งงานรัฐบาลได้แต่ผมเชื่อว่าเล่นอีกไม่เกิน3-4ปีก็พอล้วเพราะในนาปีหน้าเราจะเริ่มเห็นการขับเคลื่อนอย่างรุนแรงของโครงการต่างๆในคณะรัฐบรุรีในรัฐบุรีที่เป็นคนของพรรคเพื่อไทยที่วางตัวไว้ อีกพรรคหนึ่งไม่พูดไม่ได้เป็นพรรคใหญ่พรรคหนึ่งเพราะเป็นพรรคันดับสามมีจํานวนเสียงตั้ง71เสียงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยคือพรรคภูมิใจไทยครองเก้าอีนรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ๆห,หลายกระทรวงมหาดไทยศึกษาธิการแรงงานกระทรวงอวช่วยกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการส่งมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรียกได้ว่ายึดพื้นที่กระทรวงสำคัญสำคัญหลายกระทรวงแต่ที่น่าตกใจท่านผู้ชมครับผลที่หน้าโพลํำรวจออกมาปรากฏว่าความนิยมในตัวนายอนุทินชาญวิรกุลไม่ติดหนึ่งในห้าของผู้นำประชาชนที่สับสนให้เป็นนายกมนตรีมีน้ำซ้ำคะแนนนิยมที่ได้ก็ยังใกล้เคียงกับคุณพิรพันธ์สาวดีรัตนวิภาครัมติพลังงานพักรวมไทยสร้างชาติ ที่เป็นแกนนำพรรคที่เล็กกว่ามากซสกด ости, ส้วยซ้ำความนิยมที่ประชาชนมีต่อพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ติดหนึ่งใน5เช่นกันนะต่ำเตี้ยคะแนนนิยมแค่1.70่งจุทั้งๆที่เมืองไทยมีพรรคการเมืองใหญ่เหลือเพียงไม่กี่พรรคสัญญาณที่สาหัสสากันก็คือว่าความนิยมพรรคภูมิใจไทยยังตามหลังพ,พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งกำลังจะสูญพันธุ์ด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพรรคที่ตกต่ำจริงๆนั้นกลับกลายเป็นพรรคภูมิใจไทยคำถามคือคุณอนุทินเล่นการเมืองมากี่ปีแล้วทำไมไม่ได้รับความนิยมเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนเลยผมเชื่อว่าท่านคุลนิทนต้องพิจารณาตัวเองพรรคภูมิใจไทยเองมีสสได้รับเลือกตั้งเข้ามาไม่น้อยแสดงว่าสสที่เข้ามานั้นล้วนแต่เป็นสายบ้านใหญ่ใช้เงินฟาดทั้งสิ้นใช่หรือเปล่า พรรคประชาธิปัตย์ผมแทบไม่นองพูดถึงเพราะพูดหมดไปแล้วในรายการคุยทุกเรื่องสนทีตอนที่2 1 9เมื่อวันที่ศุกร์ที่15ธันวาคมประชาธิปัตย์ท่านผู้ชมครับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีอย่างที่ผมกล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าพรรคประชาธิปัตย์ในยุคเฉลิมชัยสีอ่อนและเดชอิดขาวทองจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย หากสถานการณ์เอื้อมหน่วยและผมคิดว่าไม่น่าจะเกินปี2 5 6 7นี้นะมีการประเมินว่าการสร้างพักการเมืองสไตล์ทักษิณน,นั้นจะต้องเน้นให้ได้สอสเกิน200เสียงเพื่อเป็นพักอันดับหนึ่งรับรประกันในเป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลเหมือนในอดีตที่เขาก่อตั้งพักทไทยรักษาเพื่อไทยแล้วยุบรวมพักความหวังใหม่ของพลเอกชวลิตยงใจยุทธยุคนี้พักเพื่อไทยมีเสียง141เสียง ถ้าจะมีพรรคการเมืองที่รวบรวมเข้ามาท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าน่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐเพราะมีอดีตคนเพื่อไทยอยู่ที่นี่หลายคนแม้จะไม่ยุบพรรคก็อาจจะมาบางส่วนแน่นอนว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายเพราะเป็นยุคที่ตกต่ำและสัมปรสายที่สุดมีสสเพียง25เสียงอีกทั้งสสส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มั่นคงในอุดมการผู้อาวุโสหลายคนก็ลาออกจากพรรคไปแล้ว จากสถานการณ์ที่ผมประเมินให้ฟังวันนี้ผมพูดได้เลยว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พักก้าวไกลหรือพักอวตารของพัคนาคตใหม่หากพักก้าไกลไม่ถูกยุบหรือแม้ทั้งถูกยุบก็คงต้องตั้งพักใหม่ก็จะมีแนวโน้มขึ้นมาครองเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งสภาได้และผมเชื่อว่าจะมีการเดินหน้าหรือรากฐานทั้งหมดของประเทศไทยนี่คือความจริงที่เป็นหนึ่งเดียวและก็เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด u u s s r r i e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเราจบเรื่องการเมืองไปปี266 6วันนี้เรามาตอนนี้เรามาพูดเรื่องเศรษฐกิจบ้าง เศรษฐกิจปี2 5 6 6นั้นเป็นเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาหลักประชานิยมนับตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายกค่ตรีแล้วเศรษฐกิจของเราเป็นเศรษฐกิจของการแจกเงินเพื่อไม่ให้ประชาชนลำบากนับเป็นเงินที่แจกนี่ก็เป็นล้านล้านบาทละที่สำคัญคือที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งข้อเท้จริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือประชาชนลำบากและเดือดร้อน ถ้าจะวางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจอะไรที่เป็นระยะกลางระยะยาวนั้นในช่วงช่วงคราวช่วงต้นนั้นประชาชนจะยากลำบากมากมันถึงมีรายการซื้อของเปรารายการเป๋าตังรายการโน่นนี่นั่นซื้อของบาทหนึ่งรัฐบาลออกให้บาทหนึ่งผสมผสานกันแต่ทั้งหมดและทั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ตำหนิใครหรอกผมตำหนิรัฐบาล จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วสร้างเศรษฐกิจของบ้านเราให้ดีขึ้นแต่พลเอกประยุทธ์ท่านไม่ยอมแตะต้องเรื่องพลังงานเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วมันก็ยาวนานมาถึงปัจจุบันนี้เศรษฐกิจนั้นจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาบางประการเงื่อนไขประการแรกที่สําคัญที่สุดท่านผู้ชมคือเ,เราต้องลดต้นทุนในการใช้ชีวิตของประชาชนอะไรบ้างล่ะที่เห็นได้ชัดๆคือ ค่าไฟค่าน้ำมันรถเชื้อเพลิงเพราะเชื้อเพลิงนั้นหลกัหลกๆแล้วเนี่ยจะเป็นปัญหาหลักที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยและทั่วโลกมันแพงขึ้นถ้าเชื้อเพลิงมันแพงเกินความเป็นจริงโปรดสังเกตคำพูดผมผมใช้คำว่าแพงเกินความเป็นจริงประชาชนแบกราคาค่าน้ำมันที่แพง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นบริษัทน้ํามันอย่างเช่นปตทร่ํารวยกันทุกคนท่านผู้ชมไม่เคยสังเกตเลยว่าภาวะเศรษฐกิจช่วงไหนที่มันตกต่ําแต่ผลประกอบการของธนาคารทุกแห่งผลประกอบการของอุตสาหกรรมพลังงานหุ้นพลังงานจะกําไรทุกทีและสังเกตยอดกําไรของปตทนั้นจะกําไรมากๆเลยทุกครั้งที่น้ํามันโลกขึ้นราคาแล้วทําให้ต้นทุนทุกอย่างมันแพงไปหมด ปตทกำไรเอากำไรเอาค่าไฟก็เช่นกันค่าไฟนั้นเนื่องจากว่าทั้งการฟ้าฝ่ายผลิตการฟ้าฝ่ายภูมิภาคการฟ้าายนครหลวงมีการสะสมกำไรที่กินกำไรจากประชาชนผมเคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วท่านผู้ชมจำได้ไหมผมบอกว่าการฟ้าฟนครหลวงและฝ่ายภูมิภาคเล่นบทโหดเลวแต่ไม่ดีคือไงไมา แม้กระทั่งบินค่าวางบินกับเดินไปออกบินให้ประชาชนยังคิดเงินก็นเ,เลยซึ่งการออกบินนี่จะไปคิดเงินประชาชนเขาได้ยังไงใช่ไหมฮะเนียยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆโครงสร้างของพลังงานพลเอกประยุทธ์ไม่แตะต้องเพราะว่าท่านเนี่ยยืนอยู่ข้างพลังงานที่ปตทเป็นเจ้าของเพราะว่าท่านคุมปตทอ,อยู่คนของท่านจะนั่งอยู่ในปตทคือบอร์ดปตทนี่ถ้าพลเอกประยุทธ์ท่านไม่เห็นด้วยนี่นะ ตั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วกรรมการบอร์ดปตทแล้วคณะกรรมการพลังงานต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนรุ่นเก่าที่เน้นในเรื่องกำไรให้กับองค์กรที่ทำงานเรื่องพลังงานแต่ประชาชนไม่เป็นไรให้แบกไปค่าแก๊สอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเหมือนอย่างที่แก๊สที่เราสั่งเข้ามาเนี่ยพอสั่งเข้ามาแล้วต้องเอาไปให้ปตทใช้ในกิจการของเปโตรเคมิคอลก่อนในราคาที่ถูก เมื่อแก๊สหมดแล้วเนี่ยก็ต้องให้ปตทสั่งแก๊สเข้ามาแล้วก็เอาแก๊สที่สั่งเข้ามาเอามาขายประชาชนให้แพงขึ้นเพราะไม่แพงได้ไงเพราะสั่งแก๊สามาราคาแพงแต่แก๊สร,ราคาถูกที่จากอ่าวไทยนั้นดันทะลึ่งไปให้องค์กรในปตทนั้นเขาเอาไปใช้เพื่อทํากิจกรรมทางธรุรกิจทางอุตสาหกรรมเช่นเปโตรเคมิคอลแบบนี้เนี่ยรัฐบาลชุดประยุทธจจรโนชาตมาจนถึงรัฐบาลชุดเศรษฐา ทวีสินก็ไม่ได้แก้ไขเลยแม้แต่นิดเดียวเวลามีน้ำมันขึ้นทีไรท่านผู้ชมสังเกตไหมามาถึงยุครัฐบ,บาลของเศรษฐาทวีสินวิธีแก้คือแก้แบบควักกระเป๋าซ้ายมาใส่กระเป๋าขวาก็คือว่าบีบบังคับให้ลดราคาน้ำมันราคาไฟแต่เมื่อลดลงไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันหายไปก็คือว่ารายได้จากรัฐที่จะได้จากภาษีส,มสมัมภาษก็หายไป แทนแล้วรายได้ส่วนที่เป็นของรัฐพร่องไปเพื่อเอาส่วนที่พร่องไปนั้นเอามาลดราคาค่าน้ำมันประชาชนก็คือว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้แก้เป็นปัญหาระยะยาวด้วยเหตุนี้ปัญหาพลังงานก็เลยเป็นปัญหาใหญ่และยาวต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้และจะต่อไปอีกจนถึงปีหน้า2567ซึ่งราคาน้ำมันจะมีแต่สูงขึ้นเพราะสงครามต่างๆไม่ว่าจะเป็นสงครามฮามาสอิสราเอลซึ่งทำให้ประเทศอย่างเยเมนนั้น ปิดทะเลแดงและอิหร่านก็ประกาศแล้วว่าพร้อมจะปิดช่องแคบเฮอร์มุสทุกอย่างจะทําให้ราคาพลังงานสูงขึ้นไปและในที่สุดแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยต้องใช้น้ํามันราคาแพงนิโยบายต่างประเทศก็เช่นกันที่ผิดเพี้ยนไปเดินตามก้นอเมริกาเรามีน้ํามันอิหร่านเรามีน้ํามันรัสเซียที่เขาพร้อมจะขายให้เราในฐานะผู้มิตรประเทศส่วนลดตั้ง2 0 3 0เปอร์เซ็นต บาร์เรลหนึ่งเนี่ยรัสเซียขายอินเดีย60เหรียญดอลลาร์เขาก็สามารถขายเมืองไทยได้ทะเจจาดีๆต่ำกว่า60เหรียญดอลลาร์แต่เราไม่ซื้อเพราะว่าเราไปยืนข้างอเมริกาเดินตามตูดอเมริกาแต่พอเราจริงๆเราประชาชนใช้น้ำมันแพงอเมริกาไม่เห็นมาช่วยเราเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือวิสัยทัศน์ผู้นำท่านผู้ชมถ้าผู้นำเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง อเมริกาจะไม่มีสิทธิ์มีอิทธิพลในการซื้อน้ํามันทําไมเราจะซื้อน้ํามันราคาถูกเพื่อพวกเรากันเองเพื่อประชาชนคนไทยเองจะใช้น้ํามันราคาไม่แพงและราคาถูกเนี่ยทำไมเราจะทําไม่ได้นี่คือข้อบอกพร่องเพื่อแล้วราคาน้ํามันเศรษฐกิจทั้งหมทั้งหมดเนี่ยมันผูกพันกับการเมืองระหว่างประเทศภูมิรัฐศาสตร์ต่างประเทศซึ่งมันเป็นไปมาแล้วหลายปีเป็นไปมาแล้วเมื่อช่วงปี2 5 66้กและก็จะเป็นไปต่อไป2567 คำถ,ถามคือทำไมสิงคโปร์ซื้อน้ำมันรัเสเซียซื้อน้ำมันอิหร่านได้ญี่ปุ่นซื้อน้ำมันรัเสเซียและซื้อน้ำมันอิหร่านทั้งนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นลูกไล่ของอเมริกาเป็นหมาชิสุของอเมริกาเป็นหมาชีวาว่าของอเมริกาแต่ทำไมญี่ปุ่นถึงซื้อได้ทำไมไทยซื้อไม่ได้มันเป็นอะไรท่านผู้ชมครับ ผมอยากจะถามถึงท่านปรีว่าการทรงถรามที่คุณปราณปรีนะวันนี้ตกลงคุณจะเอเมริกาเป็นตัวตั้งหรือคุณจะประชาคนคนไทยเป็นตัวตั้งเราไม่ได้ส่งทหารไปช่วยรัสเซียรบเราไม่ส่งทหารไปช่วยใครแต่เราต้องการครบกับเขาในฐานะมิตรประเทศทําไมเราไม่สั่งน้ํามันเขาล่ะอ๋อสั่งแล้วเดี๋ยวจะโดนซงแซง,งชั่นแซงชั่นอะไรของมึง ถ้าสั่งแล้วอเมริกาแซงชั่นแต่ทําให้ประชาชนใช้น้ามันถูกลงลิตรละสิบบาทสิบห้าบาทก็ให้แม่งแซงชั่นไปสิใช่ไหมท่านผู้ชมนี่คือวิสัยทัศน์ไงเพราะว่านักการเมืองไม่ใช่ผู้นําประเทศไทยไม่มีผู้นําประเทศไทยเรามีนักการเมืองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวกลัวไปหมดทั้งอเมริกาทั้งยูทําไมจะต้องไปกลัวมันและประเทศจีนซึ่งเขามีอิทธิพลอย่างมากมายมหาศาล เราเนี่ยทำไมถึงไม่คุยก็ให้ดีๆรถไฟความเร็วสูงท่านผู้ชมครับถ้าท่านไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังผมจะเล่าฟังก็ได้ถ้าท่านผู้ชมเคยฟังรายการผมจะจําได้ว่าผมพูดตลอดเวลามาตั้งแต่ต้นแล้วหลายปีมาแล้ว4ปีที่แล้วผมพูดผมพูดว่ายังไงผมบอกว่าในยะความต้องการที่จะมีรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อจากลาวลงมาทางอีสาน ทางเหนือหนองคายหรือลงมาทางเชียงใหม่ต่อไปจนถึงมาเลเซียนั้นมันเป็นส่วนสำคัญมากในยุทธศาสตร์ของจีนที่จะเชื่อมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางให้เชื่อมตะว,วันเอเชียเนอเฉียงใต้ให้หมดทุกประเทศแต่เราก็ไปยึกยักเราก็อยากจะทำเองเหตุผลของการต้องอาการทำเองเพราะว่าเรามีนักการเมืองเรามีทหารบางคนเรามีกลุ่มธุรกิจบางคน ที่ต้องการที่จะได้ผลประโยชน์จากการทำเองด้วยการคอร์รัปชันถ้าเราเจราจากับจีนเราบอกว่าเอางี้ดีกว่าเราจะยกเส้นทางที่เขาสร้างให้เขาลงทุนเองทั้งหมดเลยและเจราจากันว่าสร้างเสร็จแล้วค่าโดยสารเนี่ยมันเท่าไหร่เราขอร้องเขาได้ว่าถ้าเป็นการเดินทางในประเทศระหว่างคนในประเทศของเรานี้ขอให้ลดค่าโดยสาร ตรงมาเท่านี้อย่าให้เกินเท่านี้ได้ไหมสิ่งแบบนี้เจรจากันได้เขาอาจจะต้องการที่ข้างๆทางรถไฟเยอะหน่อยเราก็เจรจาได้เนี่ยแต่เราไม่เจรจาเพราะเราอยากทะลึ่งอยากสร้างเองแล้วเราก็อ้างตลอดเวลาว่าให้ญี่ปุ่นสร้างดีไหมรถไฟความเร็วสูงจีนเขาเจรจากับเรามาตั้ง5 6ปีแล้วตั้งแต่ต้นถ้าใช้วิธีผมบอก เราไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวสิ่งที่เราได้ได้อะไรเราสามารถจะเคลื่อนย้ายประชาชนแล้วสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่เราเสือกทะลึง่งหนึ่งอยากทําเองสองมีความรู้สึกว่าเอออเมริกากดดันไม่ให้จีนเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยและอเมริกามันช่วยอะไรเราบ้างท่านผู้ชมมันไม่เคยช่วยอะไรเราเลยแม้แต่นิดเดียว รมะถ้าเราทําตามที่ผมบอกเนี่ยบาทหนึ่งก็ไม่ต้องเสียป่านนี้เรามีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจากหนองคายลงมาจนถึงหัดใหญ่ทางใต้สุงไหงโกโลกต่อไปยังมาเลเซียได้แล้วแล้วเราก็สามารถจะใช้ได้เป็นเวลาสองสาปีแล้วอินโดนีเซียต้องการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากจากจาร์ตาไปบันดุงญี่ปุ่นเข้าไปขอเสนอความคิด ญี่ปุ่นทำไปแล้วนะไม่เวิร์กประธานดีอินโดนีเซียก็เลยโยนโครงการทั้งหมดให้จีนทำอินโดนีเซียจาย่ายเงินคนเดียวแล้วกู้เงินจีนปรากฏว่าจีนทำไม่กี่ปีก็เสร็จเรียบร้อยละเว,วียดนามรถไฟจากคานอยลงมาถึงโฮจิมินท์ซิตี้ญี่ปุ่นก็ไปแตะไว้17ปีไม่ได้เดินหน้าไปไหนเลยแม้แต่นิดเดียวในที่สุดคณะรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของของเวียดนามก็บอกว่าตอนนี้ต้องโยนเรื่องนี้ให้กับจีนเป็นคนทำ แล้วในการสัมมนาเรื่องรถไฟความเร็วสูงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของเวียดนามทั้งหมดไปนั่งคุยกับจีนแล้วพร้อมให้จีนมาทํามันเป็นอะไรนะประเทศไทยเนี่ยผมไม่เข้าใจท่านผู้ชมเข้าใจอย่างการโครงการหรือว่าต้องการที่จะให้โครงกระทรวงควมนาคมคมุคมรถไฟความเร็วสูงเงินก่อสร้างเป็นล้านล้านบาทเป็นเป็นหลายแสนล้านบาทนี่มันจะได้เข้ากระเป๋านักการเมืองแล้วก็มาอ้างตอลอดเวลาว่าถ้าเราสร้างเองแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับ เราจะเรียนรู้เทคนิครถไฟความเร็วสูงท่านผู้ชมไอ้พวกนี้มันบ้าไปแล้วเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นพื้นที่ภูมิศาสตร์สำหรับ,บรถไฟความเร็วสูงเลยเพราะว่าเมืองไทยเราที่ต้องการก็คือจากเหนือลงใต้สุดแค่นั้นเองจีนที่มันใหญ่ตรงนี้ขณะนี้หรืออินโดนีเซียเพราะมันมีเกาะหลายเกาะมันสามารถจะสร้างจากปักกิ่งลงมาถึงกวางตุง้งแล้วสร้างจากปักกิ่งวิ่งต่อไปที่ทิเบต ทางขวางก็สร้างได้ทางทางยาวทางทางขวางทางยาวสร้างได้ทางเวอร์ติโก้ทางบนลงล่างเขาสร้างได้หมดแต่เมืองไทยเนี่ยพอหมดจากหนองคายหรือเชียงใหม่มาที่มาเลเซียามามาที่กัวลัมเปอร์แล้วเนี่ยผมถามนี่คุณจะสร้างไหนคุณจะสร้างจากพิจิตรข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งหรือทางตะวันตกไม่มีเรามีอยู่เส้นเดียวเท่านั้นเองที่จะสร้างคือจากบนลงมาล่าง แล้วคุณจะเร,เรียนรู้เทคนิคไปทำอะไรบ้าบอกเขาแต่แล้วถ้าคุณให้เขามาสร้างเองลงทุนเองทุกอย่างเพื่อให้เชื่อมต่อแผนยุทธศาสตร์อันใหญ่ของเขาเรามีปากแล้วเราก็เจราจาเขาได้นี่ว่าเฮ้ i, เราก็อยากเรียนรู้เรื่องเทคนิครถไฟความเร็วสูงขอให้เอาคนไทยเข้าไปร่วมด้วยได้ไหมศึกษาได้ไหมไม่ทำ ท่านผู้ชมกี่ปีแล้วแล้วลาวในความเร็วสูงมันวิ่งจากเวียงจันทน์เข้าไปที่คุนหมิงได้เรียบร้อยแล้วต้องการเชื่อมกับรถไฟไทยที่สร้างไปปรากฏท่านชมรู้ไหมขนาดรางของลาวขนาดหนึ่งรถไฟไทยแม่งทะลึ่งวางขนาดรางที่จะไปที่หนองคายเล็กกว่าของเขาผมถามว่าแล้วคุณใช้กระบาลส่วนไหนกระบาลคุณคิดแล้วมึงจะเชื่อมกันได้ยังไงเนี่ยนั่นคือที่มาว่าจีนมันตัดสินใจละ มันไม่พึ่งไทยละมันจะเจาะข้ามน้ำข้ามทะเลเลยจากลาวมามาที่เขมรหรือ,อไรเนี่ยแล้วก็ลากเส้นลงมาวิ่งตรงข้ามทะเลท่านผู้ชมครับเทคโนโลยีการก่อสร้างของจีนอันดับหนึ่งของโลกเขาสามารถจะสร้างรถไฟจากกลางเมืองของจีนจา,จากจีนปักกิง่งวิ่งเข้าไปสู่เ,เนปาลได้เจาะทะลุขุดอุมโมงค์33อุมโมงค์ของ เทือกเขาชิมาลายได้เขาสร้างกําลังวางแผนสร้างรถไฟใต้ดินและใต้ทะเลเป็นที่รถไฟให้วิ่งได้เขาทําได้ตอนนี้เขาตัดเมืองไทยทิ้งไปละเพื่อที่จะสนองตอนนี้เราก็ได้สนองตัญหาไอ้พวกที่ต้องการงาบต้องการแดกแล้วใช้กระบวนทัศน์โง่องที่บอกว่าเราต้องศึกษาความรู้รถไฟความเร็วสูงเพื่อให้เมืองไทย ชอบแล้วกนใช้คําว่าเมืองไทยเป็นหับของรถไฟความเร็วสูงคุณเป็นหับป้าอะไรท่านผู้ชมมันก็วิ่งจากเหนือลงมาใต้เส้นนั้นเส้นเดียวเท่านั้นเองถ้าจะมีถ้าจะมีเป็นขนมหวานฝอยทองนองหยิบก็คือกรุงเทพไปอู่ตะเภาเพื่อการท่องเที่ยวมีอยู่แค่นี้มากกว่านั้นไม่มีแล้วมากกว่านั้นไม่มีแล้วนี่คือปัญหาของประเทศไทยเศรษฐกิจประเทศไทยน่าจะเปิดได้ ถ้าเรามีรถไฟความเร็วสูงวิ่งมาประมาณสักสองนำปีแล้วเนี่ยเราไม่ลาบากถึงขนาดนี้หรอกเศรษฐกิจมันเกิดทําไมเศรษฐกิจจีนถึงโตเร็วเศรษฐกิจโตเร็วเพราะาร,ถรถไฟความเร็วสูงของจีนเข้าไปสู่ทุกจุดที่เสฉวนนั้นท่านู้ชมรู้ไหมตำบลตำบลหนึ่งที่รถไฟความเร็วสูงมันผ่านเนี่ยประชาชนที่เคยขายสินค้าทางด้านพืชพืชผลเนี่ย เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เสฉวนที่สามารถเอาพืชผลเนี่ยวิ่งเข้าไปขายในเมืองได้โดยใช้รถไฟความเร็วสูงรายได้เสษยสกอรสูงขึ้นกว่าเก่ากเยอะนี่งไงท่านผู้ชมเพราะเราไม่มีผู้นำพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ใช่ผู้นำพลเอกประยุทธ์ไปไปมาก็เป็นนักการเมืองอีกคนหนึ่งแล้ววันนี้เราก็มีนักการเมืองบริหารแต่เราไม่มีผู้นำที่คิดถึงอนาคตของรุ่นลูกรุ่นหลานเหล่า แม่งคิดเฉพาะวันนี้กูจะได้อะไรบ้างและท่านผู้ชมว่ามันน,น่าเสงมั้เพราะฉะน,นั้นเศรษฐกิจไทยมันก็เลยไปไม่ไหนไม่รอดต้องรออย่างเดียวคือต้องแจกเงินวันนี้ก็รออย่างเดียวคือดิจิทัลเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทที่จะแจกให้ประชาชนแต่กระบวนทัศน์เขาก็ฟังขึ้นฟังออกไม่ใช่แจกเงินแบบเปาเป๋าตังง่ายๆเขาต้องการเอาเงินก้อนนี้เนี่ยให้มันหมุนไปสองสรอบ ให้มันหมุนไปสองครามเงินห้าแสนบาทถ้าหมุนไปสองคราบก็จะได้ประมาณสองล้านล้านบาทสองล้านล้านบาทเขาเก็บภาษีได้ประมาณสามแสนล้านบาทมันก็เหมือนแจกตัง์นี่แหละมันคือการแจกตังแต่การแจกตังงวดนี้ไม่ใช่แจกแล้วก็ไปเอาเงินออกมาได้แล้วเดินเข้าเซเว่นแล้วก็ไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินกันไม่ใช่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นเยอะแต่น่าเสียดายที่คนไม่เข้าใจกระบวนการตรงนี้ ผู้ช,น,ชนแล้วท่านผู้ชมครับเศรษฐกิจไทยปี2 5 6 6คือปีแห่งการรับอน,นิสง์จากการได้สวัสดิการจากรัฐแจกเงินแจกทองลดค่าไฟโดยควักจากกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาโดยที่ไม่ได้ไปปรับโครงสร้างแล้วปีหน้าละ่ะน้ำมันแพงขึ้นคุณต้องการหาเสียงใช่ไหมคุณก็ลดน้ำมันอีกแต่รายได้สัมสา 3, 3, 3, มิคุณหายไปทีละนิด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  และคุณก็ไม่ได้ลดจริงๆเท่าไหร่คุณไม่ได้ลดจริงๆเท่าไหร่แต่ถ้าคุณปรับโครงสร้างน้ํามันปรับโครงสร้างแก๊สสมัยเราจะเริ่มเห็นราคาแกส๊สลดหนึ่งถังหนึ่งเป็น10บสบาทราคาน้ํามันลดได้ถึง10กว่าบาทต่อลิตรท่านผู้ชมเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นปีหน้าเศรษฐกิจก็จะเหมือนปีนี้ยกเว้นถ้ามีเงินดิจิทัลออกมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ของจะแพงขึ้นวันนี้ของแพงหมดละ นะฮะค่าแก๊สก็จะแพงนะแก๊สที่ใช้ในช,ชาวบ้านที่เอามาทํากับข้าวขายหรือเอามาที่พ่อค้าแม่ค้าเอามาทมาํามาค้าขายกันก็จะแพงขึ้นใช่ไหมฮะเงินเดือนล่ะค่าแรงงานล่ะเจ้าของกิจการก็บอกว่าถ้าขึ้นเกินกว่านี้กิจการก็ล้มหายตายจากแต่คําถามที่มีถามต่อแล้วถ้าคุณขึ้นแค่บาท2บาท5บาท10บาท ไล้นคนจนในคนที่แม่งต้องใช้แรงงานเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงละ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บางครั้งบางส่วนของสังคมต้องยอมเจ็บปวดบ้างบางส่วนของวงการธุรกิจก็ต้องยอมเจ็บปวดกันบ้างแล้วไม่มีแล้วครับถ้าสืษฐกิจมันร่มลงไปเพราะว่าสรษฐกิจเล็กสื่น้อยล่มลงไปเพราะค่าแรงมันแพงมันก็ต้องมีคนเกิดขึ้นใหม่ๆขึ้นมาแล้วยอมรับเหมือนอเมริกาท่านผู้ชมครับ ค่าแรงขั้นต่ำกว่ามันจะมาถึง15เหรียญต่อชั่วโมงได้ที่อเมริกาเนี่ยเจ้าของร้านไม่ว่าจะเป็นแมคโดนัลล์ไม่ว่าจะเป็นขายฮอทดอกก็บ่นบอกไม่ได้แล้วตายหาแล้วพวกผมจะอยู่กันไั้ไงแต่ในที่สุดมันก็บังคับไปขึ้นเพราะมันรู้ว่าค่าแรงค่าค่าแรงขั้นต่ำอันเก่าเนี่ยมันต่ำเกินกว่าที่มนุษย์คนคนหนึ่งจะใช้ชีวิตอยู่ได้เหมือนกับค่าแรงของแรงงานประเทศไทยมันก็ต่ำกว่า ผมยังจําได้ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอายุใกล้ๆผมสมัยก่อนเนี่ยคนที่มาทํางานบ้านเนี่ยเราให้เงินเดือนสามพันบาทก็ถือว่าเยอะละว,วันนี้ท่านผู้ชมหลายคนจาา้างพม่ามีใครจ้างได้ต่ำกว่าเก้าพันบาทฉเฉลี่ยแล้วถ้ารวมทั้งค่าอาหารให้อยู่ค่าห้องให้อยู่ค่าเงินเดือนแล้วแรงงานพม่าที่ช่วยซักผ้าดูแลลูกช่วยทํากับข้าว เดือนหนึ่งได้เบ็ดเสร็จทั้งแพ็กเกจเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าหมื่นห้าพันบาทแล้ววันนี้เรามีเด็กจบปริญญาตรีราชพัฒเต็มไปหมดเลยหรือว่าจุฬาธรรมศาสตร์ที่ตกงานอยู่ได้งานทําเริ่มที่หมื่นสองพันบาทท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่ามันผิดเพี้ยนเหตุผลเพราะว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจมันผิดเพี้ยนมานานแล้วอะไรที่ควรจะขึ้นมันไม่ยอมให้ขึ้นอะไรที่ควรจะต่ําอย่างเย็นพลังงานมันไม่ยอมให้ต่ําสรุปแล้วพวกเราก็จะเป็นทาส ของกลุ่มทุนอีกต่อไปปี2567เรากงยงเป็นทาสของกลุ่มทุนอีกต่อไปเป็นทาสของราคาพลังงานอีกต่อไปน่าเสียดายพิรพันสารีรัฐริภาคท่าดีผมยังไม่รู้ทีทีจะเหลวหรือเปล่าการปรับโครงสร้างของพลังงานก็ไม่ทำสักทีก็ยังหลั่ลาช้าช่าอยู่เหมือนเดิมและผมก็ฟันธงเลยว่าจะไม่มีวันที่จะทำได้สำเร็จ เพราะความตั้งใจจะทำมันจะไม่มีแต่ถ้าตั้งใจจะทำมันทำได้สำเร็จแน่นอนนี่คือลักษณะเสรีิตที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเรื่องที่พูดต่อไปนี้คือเรื่องสุดท้ายของการมองประเทศไทยปี2566และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า2567เป็นเรื่องของสังคมถ้าจะพูดเรื่องนี้เนี่ยถ้าผมไม่อ้างอิงเรื่องเก่าๆที่ผมเคยพูดไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจ ะะฮตอนที่พูดวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่222เป็นการส่งท้ายปี266 6ผมไม่ได้ะมองย้อนกลับไปดูในช่วง1ปีที่ผ่านมาผมออกรายการทุกวันศุกร์ไม่มีวันหยุดเลยเป็นเวลา51ตอนตอนนี้เป็นตอนที่52ตอนสุดท้ายปีนี้ตอนแรกตอนแรกของปี2566เป็นตอนที่171 ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่มกราคม2566ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับผมพูดเรื่องอะไรผมพูดเรื่องสวยเชาวโชวกรมอุทยานทำไมประยุทธ์ยังกล้าเอาคนผิดมาสุกไว้ที่จำเนียบครับเรื่องนี้เป็นข่าวเชาวโชว์ต่อ2 5 65ถึง66เขตเกิด27ธันวาคม2565 เมื่อปปชและตำรวจกองขับการปราบปรามทุจริตปปปเข้าตรวจค้นภายในห้องทำงานของในรัชดาสุริยกุลนายุติยาธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานอาญามาตรา149เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบระหว่างตรวจค้นนั้นคบเงินพบเงินสด4ล้าน9แบาท ผมไม่เล่าเร like so ื่องรายละเอียดของคดีนี้เป็นยังไงท่านผู้ชมไปสืบค้นหาายละเอียดเองได้อยู่แล้วแต่ผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งทุกวันนี้ท่านผู้ชมรู้มาเรื่องนี้หายเงียบไปละเข้ากลีบเมฆเลยกลีบเมฆคือตั้งแต่คณะกรรมการปปชรับสมนวนคดีเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่23มกราคม6 5 6 6ต้นปีที่ผ่านมาเนี้ยต้นปีเนี้ยล้างเกิดได้ไมถึงเดือน มาถึงวันนี้แล้วแม่งเงียบไปเลยท่านผู้ชมขอประทานโทษตอ้องใช้คําพูดหยาบหน่อยสังคมไม่ได้รับรู้อะไรเพิ่มเติมเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าติดตามข่าวจริงๆท่านผู้ชมก็ทราบดีว่าเรื่องสวยกลมอุทยานนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรือมหัศจรรย์พันลึกแต่เรื่องราวกับถูกดองเค็มเก็บใส่ลิ้นชักไว้จนถึงวันนี้เป็นปรด้ยังไงท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ว เรื่องสวยอุทยานอันนี้กับเรื่องที่ปปชเก็บดองเค็มมาไว้สะท้อนภาพอะไรได้หลายอย่างเกี่ยวกับการเมืองไทยที่เกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับปัญหาสังคมไทยทุกวันนี้ที่ทุกอย่างมันหมักหมมสะสมจนเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่ใกล้ระเบิดแตกออกมาเต็มทีถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมตอนที่2คือตอนที่172ของปี266 6ท่านผู้ชมจำได้ว่าผมพูดเรื่องอะไรผมได้ฉีกหน้ากากในน็อตพันธวัฒนากวิสุทธ์ซึ่งในเวลานั้นสังคมไทยสื่อไทยชื่อกันตีโปง่งว่าเป็นคนรุ่นใหม่นักธุรกิจพันล้านหมื่นล้าน ร่ำรวยมาจากการทําหวยขายหวยสกแกนหรือหวยออนไลน์โฆษณาตัวเองว่าได้สร้างเนื้อสร้างตัวจากคนธรรมดาออกสือ่อคุยโมโอ,อวดว่ากำลังจะเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่แท้ที่จริงแล้วในน็อตกองสลากพลัสในวันนั้นซึ่งวันนี้กลายมาเป็นน็อตลอตเตอรี่พลัสคือหนึ่งในฟันเฟืองของกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์ที่เชื่อมโยงครอบคุมไปถึงตั้งแต่แก๊งพนันออนไลน์ออฟไลน,ออน,ไลน์แก๊งบัญชีมา้าแก๊งฟอกเงิน แก๊งเงินดิจิตอลขุดคริปโตเคอเรนซีแก๊งหลอกลวงเทรดฟอเร็กแก๊งอาศญีกรรมข้ามชาติขบวนนี้ขบวนการนี้เชื่อมโยงไปยังอาชญากรรม,มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดกลุ่มค้าแรงงานเถื่อนกลุ่มค้ามนุษย์กลุ่มทุนจีนสีเทากลุ่มข้ามชาติสีเทาอย่างเช่นนายนนอตพันธวัฒนก็เชื่อมโยงกับนายแทนไทยนรงคกูล ซึ่งเคยถูกสารแพ่งสั่งยึดทรัพย์ไปแล้วเรียบร้อยกว่า176ล้านบาทตอนหลังก็พยายามฟอกตัวประเด็น่าตนเองเป็นหมาเศรษฐีผู้บริสุทธิ์ร,ร่ำรวยม,มาจากการซื้อขายเงินดิจิทัลแต่ประวัติต่างๆจะลบไงก็ลบไม่ออกมีเพียงคดีายาาของนายแทนไทยนรงคูลเท่านั้นที่มีความพิลึกพิลั่นจากการที่อัยการสูงสุดในยุคข,ของนายสิงชัยธนินทร์ซ้อน กลับมีความสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องทั้งทัางคดีแพ่งนั้นตัดสินลงมาแล้วว่าพร้อมหลักฐานมัดตัวแน่นว่านายแทนไทยน้นเกี่ยวข้องกับการเป็นออนไลน์เต็มๆประเด็นท่านผู้ชมครับคนพวกอาชญากรเหล่านี้กระบวนการสีเทาทั้งหมดนี้จะอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าไม่มีข้าราชการเจ้าหน้าที่รักนักการเมืองหนุนหลังอยู่ด้วยเหตุนี้บรรดานักธุรกิจ ธุรกิจพนันออนไลน์ธุรกิจฟอกเงินทุนจีนสีเทาธุรกิจสีเทาที่เบงบ้าอยู่ในบ้านเรามาได้ถึงทุกวันนี้และระเบิดแตกออกมาผ่านหลายๆเรื่องที่ผมนําเสนอในรายการคุยที่เรื่องกสนที่ในรอบปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคดีแทนไทยหมา9888กับดิวอิสราฟลุกมาวินเบ็ดมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันถุงขนมชูวิ์กมลวิสิทธิ์เอกปอปง,ง พลตำรวจตรีเอกรั์ลิ้มสังการเรื่อยไปจนถึงคดีแอมสายานัทฆาตรกรต่อเนื่องอย่างน้อย14คดีทั้งหมดมีความเกี่ยวพันและเป็นผลพวงและผลกระทบจากกระบวนการพนันออนไลน์และฟอกเงินทั้งหมดโดยที่มีตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการรู้เห็นเป็นใจอยู่เบื้องหลังกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดกรณีของแอมซยานัยหรือนางสาวสารารัตรังศุทธาพร สาเหตุที่ไล่ฆ่าคนรู้จักและคนใกล้ชิดเพราะประสงค์ในทรัพย์สินเงินทองเพราะจากการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่นั้นพบว่านางสาวสราวรัตน์นั้นติดการพนันสูญเสียเงินไปหลายสิบล้านบาทหรือเกือบร้อยล้านบาทกับพนันออนไลน์ความเกี่ยวพันของตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองขบวนการอาชญากรรมยังเชื่อมโยงย้อนกลับไปถึงคดีตู้หา่าว ที่ต่อเนื่องมาจากปลายปี2 5 6 5นําำมาสู่การเปิดโปงแก๊งจีนเทาแก๊งโคลเซนเตอร์ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองคนต่างด้าวที่ข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยสวมบัตรประชาชนซื้อทะเบียนบ้านในอำเภอเอี่ยวค้าปืนเถื่อนกลายเป็นปัญหาหมักหมมสะสมพราะบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ความช่วยเหลือและรับเงินรับทองของจากกระบวนการอาชญากรรมของกลุ่มธุรกิจสีเทาเหล่านี้ ท่านผู้ชมครับปัญหาเหล่านี้เชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ทางการเมืองและวิกฤตสงครามในประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าด้วยแล้วด้วยเหตุนี้ผมขอทำนายล่วงหน้าให้ท่านผู้ชมจดใส่กระดาษปิดเอาไว้ข้างฝาหรือปิดติดประตูตู้เย็นไว้เลยว่าปีหน้า2067ที่กำลังจะมาถึงนี้จะเป็นปีที่วุ่นวายที่สุดโดยเฉพาะเรื่องแรงงานเถื่อนคนเถื่อนการกระทำผิดกฎหมายข้ามแดนจะมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศนอกจากนี้แล้วในปี2566ยังเกิดเหตุสะเทือนขวัญเรื่องอื้อฉาวในวงการสีกะก,กีและกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำของเราอีกซ้อนๆกันสองเรื่องคือเรื่องแรกคือคดีกำนันนกและเสียแป้งนานโนนท่านผู้ชมจำได้นะฮะ6กันยายนน,นายธนชัยหมันมาก ลูกน้องสนิทของนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกผู้มีอิทธิพลจังหวัดนครปฐมใช้ปืนยิงพลพันรตรีสารวัตรแบงค์พันรตรีศิวกรสายบัวเสียชีวิตกลางงานเลี้ยงภายในบ้านกำนันนกต่อมาผู้บัญชาการของพันตำรวจตรีศิวกกรคือพันตรีเอกวชวิรายาวไทยสงก็ก่อเหตุยิงตัวตายในบ้านพักย่านคูคตอำเภอลำลูกกา สาเหตุเพราะเครียดเพราะเป็นคนพาพันบธบุตรีศิวกรไปพบกำนันนกแล้วเสียใจที่ดูแลลูกน้องไม่ได้จากการสืบดูจากกล้องวงจรปิดพบว่ามีตำรวจที่ช่วยเหลือพันธบรธตรีศิวกรเพียงห้านายส่วนที่อ้างว่ามีตำรวจช่วยเหลือสิบนายไม่เป็นความจริงได้ถูกตั้งข้อหาทุจริตอาญาแผานทุริตและก็ ผู้บัญชาการตรวจสอบศูนย์กลางได้ส่งตำรวจพู้นี้ฟ้องศาลเป็นจำเลยเรื่องที่สองตีหนึ่งถึงประมาณตีหนึ่งวันที่22ตุลาคม2566นายชวิริตทองด้วงหรือแป้งนานโนดอดีตนักโทษคดีฆ่าผู้อื่นหลายคดีหลบหนีการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เดินจำกลางนาครเมืองนครศรีธรรมราชขณะรักษาอาการป่วยที่ตึกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชน,นาครศรีธรรมราช สืบมาแล้วมีผู้ร่วมกรงบวนการ5คนตั้งแต่คนติดต่อว่าจ้างคนเฝ้าไข่จัดหาอุปกรณ์ขับรถพาหลบหนีแบ่งงานการกระทําจนกระทั่งปลดโซ่ตรวนสําเร็จกรมราชธรรมสั่งยา้ายผู้จัการเริอนจำไปและพอส่วนควบคุมไปส่วนกลางต่อมาพบบาะแสว่าเสียบแป้งหลบหนีไปพักในเพิงชั่วคราวเทือเขาบรรทัดตำรวจ ก็เลยเออกปฏิบตการตามล่าเสือแป้งแบบจัดเต็มแต่ยากลำบากเพราะมีฝนตกหนักแถนตำรวจตอชดยังถูกต่อหัวเสือรุมต่อยบาดเจ็บสาหัสปรากฏว่าพบน้ำเหลวเปลืองภาษีประชากรประชาชนเพราะพบว่ามีตำรวจมีผลประโยชน์สีเทาขนของหนีภาษีช่วยเหลือเสือแป้งนี้จากเทือกเขาบัรทัดไปท่าเรือในอำเภอละงูจังหวัดสตูล แล้วลงเรือหลบหนีไปยังจังหวัดอาเจประเภทอินโดนีเซียขณะที่อีกด้านหนึ่งเสียแป้งอาจคลิปแฉกระบวนการยุติธรรมกรณีถูกกันแกล้งไม่ประกันตัวท่านผู้ชมครับผมเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าอีกฟังเนี่ยในเหตุการณ์ในปี2 5 6 6นี่เป็นเพียงขาวชกรรมและปัญหาสังคมใหญ่ๆที่ปะทุข,ขึ้นมาในปี2016เท่าน,นั้นถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีจะพบว่า ทุกคดีล้วนแล้วแต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอายการผู้รักษากฎหมายข้าราชการเข้ามีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสียในคดีเพิกเฉยเรียกรับเงินทองเป่าคดีแม้กระทั่งก่อคดีซะเองไม่น่าแปลกใจนะทนผู้ชมว่าคดีเหล่านี้จะย,ยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกในประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านปี2566ถึง2567ไป นี่ผมยังไม่พูดถึงเหตุเยาวชนเพียง14ปีก่อเหตุกระาดยิงห้างสับสินค้าพารากอนวันที่3ตุลาคม2566ทําให้คนเสียชีวิต2รายคือนางสาวเจ้าจินหนานนักท่องเที่ยวจีนและนางสาวเมาเมจินลูกจ้างชาวเมียนมาเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจธุรกิจไทยคิดเป็นมูลค่าเป็นหมื่นล้านเพียงเพราะความเพิกเฉยไม่ใส่ใจในการ ที่เจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุมอาวุธปืนปล่อยปะละเลยให้เด็กเข้าไปฝึกซ้อมยิงปืนในสนามยิงปืนจนเกิดความเชี่ยวชาญปล่อยให้มีการซื้อขายสิ่งเทียมอาวุธปืนเถื่อนเครื่องกระสุนผ่านร้านค้าและระบบออนไลน์นอกจากเหตุการณ์ของสยามพรายกรอนแล้วยังมีกรณีหนึ่งสะท้อนเห็นความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวและความไม่จริงจังของหน่วยงานภาครัฐในการเข้าไปช่วยเหลือเยาวชนที่บ้านแตกสลายขาด จนในที่สุดกลุ่มเคลื่อนไหวที่มีอุดมการสุดโต่งทางการเมืองจับมือกับกลุ่มการเมืองมาหยิบเด็กและเยาวยชนคนนี้มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อดําเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์ของตนโดยไม่สนใจวิธีการและนั่นคือกรณีน้องหยกทะลุวังซึ่งกลุ่มทะลุวังและรรคก้าวไกลใช้ไปปวดโรงเรียนเตรียมพัดอ้างว่ายกซึ่งถูกดําเนินคดีย,ยามาตรา112ถูกละเมิดสิทธิ ถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษาแต่กลับไม่กล่าวว่าการกระทำของกลุ่มุุุวังและพรกก้าวไกลนั้นกลับไปละเมิดสิทธิของเด็กคนอื่นๆในโรงเรียนเตรียมพัดแต่อย่างใดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้สังคมในหลายๆมิติของสถาบันครอบครัวในยุคปัจจุบันที่โดดเดี่ยวปล่าเปลี่ยวแตกแยกเห็นแก่ตัวเองบูชาเงินเป็นพระเจ้า วัตถุนิยมมิติความรุนแรงในเด็กเยาวชนไทยผ่านทั้งสื่อสังคมออนไลน์ภาพยนตร์และเกมเป็นต้นเรื่องนี้สะท้อนเห็นถึงความล้มเหลวใ,ในการอบรมดูแลให้การศึกษากับเด็กและเยาวชนซึ่งหน่วยงานรัฐไม่เคยจริงจังและจริงใจในการพัฒนาเด็กจนไปถึงมิติการหาซื้อของผิดกฎหมายอย่างง่ายดายผ่านช่องทางออนไลน์ที่กระทรวงดีต้องรับผิดชอบ รวมทั้งมิติในความปลอดภัยในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สำคัญสุดท่านผู้ชมครับพื้นฐานเหล่านี้ในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยสังคมไทยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำซอีกคือสังคมไทยเป็นสังคมที่ป่วยหนักป่วยเพราะความมักง่ายลืมง่ายด้อยปัญญาไม่สแสวงหาความรู้หลงแต่อยู่ในความอยู่ในส่วนเชื่อมและอวิชาของตัวเอง ไม่เป็นเพียงแต่เรื่องสวยการคอร์รัปชันกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์แก๊ง call นเตอร์ธุรกิจสีเทาที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและก็จะเกิดขึ้นต่อไปยังมีกรณีของสังคมไทยอีกหลายเรื่องที่ผมเคยพูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้องไนซ์เชื่อมจิตครูกายแก้วลุงพลครูตีสอนจีบสาวและอื่นอื่นอีกมากมายซึ่งผมพูดไปแล้วพูดไปอีกและท่านผู้ชมครับ มันจะเกิดขึ้นมากขึ้นกว่าปี2 6 6 6ในปี2 6 7 7เพราะว่าไม่มีใครมาใส่ใจอย่างจริงจังและจริงใจที่จะแก้ปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนที่ร้ายที่สุดคือสังคมครอบครัวเป็นสังคมที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงไม่มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมครอบครัว ให้ครอบครัวแข็งแกร่งไม่มีสังคมไทยปี2566เป็นสังคมที่ต่อเนื่องมาจากปี2565และต่อเนื่องมาเรื่อยๆในความเห็นแก่ตัวของคนในสังคมที่เอาตัวเองรอดแม้กระทั่งพ่อแม่ก็ยังเอาตัวเองรอดไม่ใส่ใจลูกหลานตัวเองเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นแก่ได้ข้าราชการประจำเห็นแก่ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันหมดท่านผู้ชมแม้กระทั่งปปชซึ่งซึ่งควรที่จะรักษาความเป็นธรรมและความยุติธรรมใหกับสังคมกรณีของคดีของเรื่องกรมอุทยาแนแห่งชาติที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นรับเรื่องไปตั้งแต่มกราคมปี2 5 6 6อาทิตย์หน้าก็ครบหนึ่งปีแล้วไม่มีความคืบหน้า ชี้แจงถแถลงไขให้กับประชาชนทราบเลยไม่ให้ต่นินเดียวท่านผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กสังคมล้มเหลวการเมืองจะวุ่นวายมากปีหน้าเศรษฐกิจก็จะเริ่มตกต่ำต่อไปถ้าแก้ได้ไม่ทันท่วงทีเศรษฐาทวีสินคนเดียวเอาไมา่อยู่หรอกครับ เขาเป็นคนวัยฉลาดเห็นปัญหาแต่เขาไม่ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการประจําเลยแม้แต่นิดเดียวรัฐมนตรีแต่ละคนสนใจอยู่อย่างเดียวคือทํามากินกับกระทรวงที่ตัวเองเป็นเจ้ากระทรวงร่ํารวยกันมามาก,มา,กมายมหาศาลท่านผู้ชมครับประเทศไทยผมจะพูดภาพรวมให้ดูท่านผู้ชมรู้ว่าทําไมประเทศไทยเซตซีโร่ไม่ได้ เพราะทุกครั้งมีการเปลี่ยนแปลงทีไรเนี่ยทุกครั้งเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานความขัดแยง้งและความขัดแย้งนี้เนี่ยไม่เคยหายไปไม่เคยหายไปตั้งแต่สมัยที่สปอยืดดอำนาจและปฏิวัติโดยการยุยงส่งเสริมหรือการดำเนินการของคุณสุเทพเทือกสุบรร สิ่งแรกที่สังคมไทยและสามปชูคือต้องการจะปลองดองกับทุกฝ่ายจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่มีการปลองดองอะไรทั้งสิ้นไม่เคยแก้ปัญหาให้ถูกจุดไม่เคยพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าตัวเองมองไม่ทะลุปัญหาตัวเองมองแบบข้าราชการประจำ ถ้าผมเชื่อผมมาว่าการเมืองในที่สุดแล้วเนี่ยความเห็นึงของผมต้องปล่อยเป็นธรรมชาติไปเลยแปลว่าอะไรต้องให้ความขัดแย้งทั้งหมดมันหมดไปโดยธรรมชาติผมเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านพรรคเก้าไกลเพราะผมรู้ว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยเป็นทองคำเก๊ไม่ใช่ทองคำแท้ แต่ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้พรรคก้าวไกลได้เข้ามามีอำนาจประชาชนจะไม่เห็นเนื้อแท้ที่แท้จริงของพรรคก้าวไกลว่าเป็นพรรคที่โกหกหลอกลวงทำงานไม่เป็นมีแต่เด็กน้อยเข้ามาบ้าระหำ่ำนะฮะถึงเวลาแล้วหรืองที่เราควรจะปล่อยทุกเรื่องให้เป็นธรรมชาติไป ถ้าพักก้าวไกลได้เสียงข้างมากเกินครึ่งอยากจะจัดตั้งรัฐบาลจัดไปเลยผมอยากเขาเป็นรัฐบาลโดยไม่มีพักร่วมเพราะพักร่วมแต่ละพักนี้ก็เจ๊งกันหมดละวไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยประชาธิปัตย์นะฮะหรือแม้กระทั่งรวมไทยรักษาชาติรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐ ก็ปล่อยพักเก้าไกลเดินหน้าเต็มสูบอยากแก้กฎหมายยามาตาหนึ่งสอก็ปล่อยให้ดําเนินการปฏิบัติการแบบสุดซอยไปเลยดูเสืว่าจะเป็นยังไงอยากจะแก้ปัญหาพลังงานก็แก้ไปเลยแน่นอนว่าย,ย่อมเกิดแรงต้านจากพรักอนุรักษ์นิยมพักข้าราชการอย่างแน่นอนแต่ผมคิดว่าควรจะปล่อยเขาเดินหน้าต่อไปปะทะกันให้ถึงที่สุดเลย สุดท้ายแล้วนะกผู้ชมผมเชื่อว่าการเป็นรูปแบบขุดรากทองถอนโคนของพรรคก้าวไกลก็จะต้องประสบความล้มเหลวเจงคามือบุคลากรพรรคก้าวไกลที่ล้วนแต่เป็นของปลอมไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาธนาธรปิยบุตรชัยธวัฒช่อพันนิกาไหมสุริกัญญาพระพวกนี้คือเด็กเมื่อวันซืนทําอะไรไม่เคยสําเร็จสักอย่างแต่อยากมีอานาจมาบริหารประเทศชาติต้องปล่อยให้มันเป็นไปเพราะประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นั้นมันโง่เขลาเบาปาัญญา และหูหนวกตาบอดกันอยู่แล้วก็ไปเลยก็อยากเชียร์พักคก้าวไกลนะก็ไปเชียร์กันเลยเอา้าทีนี้ถ้าพักคก้าวไกลทําทุกอย่างเจงกระบงนี่ก็ทําให้ประชาชนที่โง่เขลาบัญญาก็จะได้ลืมตาบ้างที่พอมันเจงกันหมดชิปหายกันหมดทุกพักแล้วเนื่องจากคู่ปรับสําคัญที่สุดพรรคก้าวไกลเพื่อไทยแต่การกลับมาประเทศไทยยังมีอภิสิทธิ์ชนของทักษิณคราวนี้ทําให้พักเพื่อไทยเจงเช่นกัน พรรคประชาปัตยก็เจ๊งภูมิใจไทยนี่ไร้ราคาเลยไม่มีความหมายพรรคอื่นๆไม่มีความหมายแบบนี้ท่านผู้ชมถึงจะเซ็ตซีโรได้เพราะตอนนี้ความขัดแย้งหมดแล้วนี่ไม่ต้องขัดแย้งต่อไปอีกเพราะวันนี้ถ้ายังมัวแต่ต้านพรรคก้าวไกลยอยู่มันก็จะมีคนที่สงสารเห็นใจพรรคก้าวไกลก็เชียร์พรรคก้าวไกล ผลโพของนิดาที่ออกมาคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมอ,อธิบายฟังเมื่อกี้เนี่ยมันพิสูจน์ชัดเจนยังมีคนเชียร์พรรคก้าไกลเพราะว่ามีคนมืดบอดทางมายาเยอะเนื่องจากยังไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าถ้าพรรคก้าไกลรัฐบาลแล้วทํางานได้หรือเปล่าปล่อยเข้าไปเถอะถ้าพรรคก้าวไกลความขัดแย้ง ทำตัวเจ๊งก็ทําให้ความขัดแย้งที่คนคิดว่าทำไมไม่ให้โอกาสพรรคก้าวกายมันจบสิ้นไปพรรคเพื่อไทยเจ๊งไปแล้วพรรคอื่นๆเนี่ยพรรคการเมืองทุกพรรคพิสูจน์ผ่านขั้นตอนมาหมดแล้วว่าใช้ไม่ได้ล้มเหลวและเป็นพรรคที่ไม่ได้ทํางานเพื่อแผ่นดินไม่ได้เป็นพรรคที่ทํางานเพื่อประเทศชาติโดยส่วนรวมอาจจะถึงวันนั้นอาจจะมีการเซตซีโร่กัน แล้วการเซตซีโร่วันนั้นก็จะเป็นการเซตซีโร่ที่เซตซีโร่แล้วบนพื้นฐานที่ไม่มีความขัดแย้งอีกต่อไปเราสามารถจะเดินหน้าต่อไปด้วยวิสัยทัศน์นำประเทศไทยเดินหน้าต่อไปไม่มีความขัดแย้งแต่ที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับแล้วเราจะหาผู้นำดีๆได้ยังไงผู้นำที่คิดถึงประเทศเป็นส่วนรวม ผู้นำที่ไม่คิดถึงยุคประเทศเปนเดียวต้องทําทุกอย่างเพื่อคนรุ่นรุ่รุ่นหลานบางคนบอกว่าลุงตู่ไงไม่ใช่ลุงตูพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเข้ามามีอำนาจแล้วทำเพื่อสามปอลุงตูไม่ใช่ขอประทานโทษติ่งลุงตูขอโทษทีลุงตูไม่ใช่ผู้นำลุงตูคือคนที่ฉวยโอกาส อ้างว่าถ้าไม่เข้ามายึดอำนาจแล้วเนี่ยมันจะมีการนองเลือดมันไม่มีใครนองเลือดหรอกครับข้ออ้างแบบนี้มันพิสูจน์ชัดเจนเพราะว่าก่อนมีการเลือกตั้งปี2562คอสอชอทำทุกอย่างเพื่อพักพวกตัวเองตอนนี้เรามาพูดกันเรื่องของโลกเราพูดถึงตัวเราไปละตอนนี้มาพูดถึงโลกละ2567ปีหน้า เราเนี่ยจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าปี2 5 6 6จากมหาอำนาจเดียวหรือที่ผมเรียกว่านักเลงโตของโลกสหรัฐอเมริกาที่มีลูกไล่คืออังกฤษยู EU, เกาหลีใต้และญี่ปุ่นรวมทั้งไต้หวันและฟิลิปปินส์จะถูกสั่นคลอนจากการท้าทายของผู้อำนาจใหม่จากจีนรัสเซียและชาติมุสลิม ในที่สุดแล้วท่านผู้ชมครับ2067สงครามยูเครนจะยุติลงอย่างแน่นอนที่สุดผมกล้าฟันตรงเลยครับด้วยความพ่ายแพ้งยูเครนแต่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายพื้นที่จะทวีความเข้มข้นมากขึ้นในรอบปี2 0 6 6ที่ผ่านมาโลกเผเชิญสงครามใน3ภูมิภาคพร้อมๆกัน 1. สงครามรัเสเซียยูเครนในยุโรป ที่เริ่มต้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565สองสองครามอิสราเอลปาเลสไตน์ในตะวันออกกลางเริ่มต้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566 3ส,สงครามในพม่าในเอเชียเริ่มทวีความรุนแรงชัดเจนเมื่อวันที่27ตุลาคมปีนี้นี่ยังไม่นับชนวนความขัดแย้งที่พร้อมจะปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อทั้งไต้หวันทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลี ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างชัดเจนมีเขาลางมาตั้งแต่การพ้นผ่านพ้นการระบาดของโควิด -19 และเริ่มปะทุเป็นการประทะห้ำหันกันในปีนี้2 5 6 6ส่วนในปี2 5 6 7นั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบเป็นหมากล้อมก็จะเป็นการกระชับวงล้อมเข้าไป แน่นกว่าเก่าจนกระทั่งตัวที่ถูกล้อมไว้ขยับไม่ได้หรือถ้าเป็นมาครุกก็จะเป็นเกมที่จะต้องเป็นการรุกคาดและปีหน้าสิ่งที่เราได้เห็นจากการขัดแย้งเกิดขึ้นคือไม่ได้เป็นความขัดแย้งทางอุดมการณ์เหมือนในสมัยสงครามเย็นคือเสรีนิยมขัดแย้งกับสังคมนิยมและสงครามระหว่างสหรัฐและพันธมิตรกับกลุ่มอัลกอิด คือทุนนิยมตะวันตกประทะกับโลกมุสลิมแต่ความขัดแยง้งครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะผลประโยชน์เป็นหลักเราจะเริ่มเห็นว่าปีหน้าโลกขั้วเดียวที่อเมริกาเป็นหัวโจกจะเริ่มสั่นคลอนและเห็นการอ่อนแอและการที่จะค่อนข้างจะอ่อนแอให้เห็นได้ชัดมากขึ้นกว่าปีนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเห็นได้ชัดเจน ยิ่งขึ้นในปีหน้า2 0 6 7นั่นคือความสั่นคลอนของโรคโคตรั่วเดียวที่อเมริกาเคยเป็นหมาหน้าของโลกแบบไม่มีผู้ใดท้าทายแต่ทุกวันนี้อเมริกาได้แก้ภาพเปลือยกายล่อนจอนให้ผู้คนเห็นความโหดเหี้ยมอมหิตไร้มุติธรรมเอาเปรียบประเทศอื่นๆในทุกเรื่องด้านเศรษฐกิจและการเมืองการเงินธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟด ขึ้นดอกเบี้ยไม่หยุดจนตอนนี้ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไปอยู่ที่5.5%เแล้วอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟอ้อของตัวเองโดยที่อเมริกาไม่สนเลยจะทําให้ประเทศอื่นต้องเดือดร้อนเพราะว่าเงินทุนหมุนเวียนอยู่ทั่วโลกไหลกลับไปที่อเมริกาต้นดัชนีหุ้นดาวโจนส์ทำสถิติสูงเป็นประวัติการแต่ว่า ตลาดหุ้นและตลาดทุนการลงทุนประเทศอื่นๆก็ตกต่ําเป็นประวัติการเช่นกันคือเอาตัวรอดคนเดียวเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากทาั้งทั้งในตัวเองนั้นสูบทรัพยากรต่างๆมาจากทั่วโลกนอกจากนี้แล้วธนาคารกลางของประเทศต่างๆต,ต้องเผชิญแรงกดดันให้ขึ้นดอกเบี้ยแต่ขึ้นยังไงก็ไล่เ,เฟจไม่ทัน ทำให้ประชาชนประชาชนต่างๆรวมทั้งของเราด้วยได้รับความเดือดร้อนจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นและความไม่แน่น,นอนทางเศรษฐกิจน,นี่สหรัฐอเมริกานะครับไม่เกินแต่ในขณะนี้เนี่ยสูงขึ้นมาถึง3 4ล้านล้านเหรียญล้สูงเป็นประวัติการท่านชมสังเกตไหว่าปีที่แล้วท่านได้ติดตามข่าวนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอเมริกา ได้เดินทางไปทศจีนตั้ง3าหรือสี่ครั้งเพื่อขอร้องให้จีนหยุดขายพันธบัตรสหรัฐนอกจากขอให้หยุดขายแล้วยังให้ซื้อเพิ่มเติมด้วยและนี่คือพฤติกรรมอเมริกาที่แก้ปัญหาตัวเองโดยผลักภาร้ายคนอื่นเอาแต่ตัวเองรอดทอดทิ้งคนอื่นหมดในทางภูมิรัฐศาสตร์การเมืองอเมริกาได้เผยเห็นท่าแท้ที่สนับสนุนอิสราเอลอย่างสุดริมทิมประตู ไม่มีข้อจำกัดและอยู่เหนือเสือทําใดๆทั้งสิ้นเมื่อสหประชาชาติมีมติให้ประกาศการหยุดยิงแล้วเจรจากันปรากฏว่ามีอเมริกาประเทศเดียวที่ใช้สิทธิ์วีโต้ความมติสหประชาชาตินะฮะนอกจากนั้นแล้วยังอนุมัติขายกระสุนรถถังอีก1 4 0 0 0นััดให้อิสราเอลสหรัฐไม่เพียงขวางทางมุสยธรรม แต่ยังมีการสนับสนุนให้เข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์ต่อไปอีกเริ่มที่ช่วยตามเทศของอิหร่านนายอาลีบากเกรีคานีถแถลงข่าวในช่วงที่มาเยือนประเทศไทยเมื่อวันที่23พฤศจิกายนเดือนที่แล้วว่าอิสราเอลสหรัฐกำลังฆ่าล้างเผ่าพัานธ์ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาโดยโจมตีสถานที่พลเรียนทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนมัสยิด นี่คือสงครามที่ไม่เท่าเทียมเพราะอิสราเอลมีกำลังวุฒเหนือกว่าปปเรสไซน์อย่างเห็นได้ชัดอเมริกาพยายามทุกทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องสถานะการเป็นมหาอำนาจของโลกของตัวเองคือเป็นนักเลงโตทั้งการปิดล้อมจีนทางด้านเทคโนโลยีการค้ากดดันให้ชาติพันธมิตรต้องสนับสนุนยูเครนประธานดีโจวไดันถึงกับประกาศว่าจะให้ปูตินชนะไม่ได้ปันหา นอกจากนั้นแล้วอเมริกายังตั้งกลุ่มวงวันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโคดประกอบด้วยอเมริกาญี่ปุ่นอินเดียแลออสเตรเลียกลุ่มออกกสประกอบด้วยอเมริกาอังกฤษและออสเตรเลียนะฮะกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิก IPEF เพื่อคานอำนาจกับ1ยุทธศาสตร์1แถบหเส้นทางของจีนอเมริกาชอบอ้างท่านผู้ชมครับว่าไม่ต้องการจะแยกตัว แต่ต้องการจะลดความเสี่ยงแต่สิ่งที่อเมริกาทำคือกดดันให้ประเทศต่างๆต้องเลือกข้างท่านผู้ชมจำได้ไหมถ้าท่านผู้ชมยังจำประวัติศาสตร์ได้เหตุการณ์9.11น,นะฮะประธานดีจอชว์วูบชพูดว่าทุกประเทศต้องเลือกว่าจะยืนข้างเราหรือเป็นศัตรูกับเราแต่การรวมกลุ่มของสหรัฐและพันธมิตรจะไม่ได้มีบทบาท และอิทธิพลมากเหมือนช่วงหลังสงครามเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีหน้า2567เพราะว่าขณะน,นี้ประเทศต่างๆในโลกมีกลุ่มที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มบริกสคือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและซาวท์แอฟริกาตอนนี้กลายเป็น b r i กส์พลัสชาสมาชิกของกลุ่มมีขนาดเศรษฐกิจทรัพยากรประชากรรวมเกินกว่าครึ่งหนึ่งของโลก จะมีบทบาทสำคัญยิ่งกว่ากลุ่มอำนาจเก่าที่อเมริกาเป็นแกนนำด้วยเหตุนี้อเมริกาจะไม่สามารถยึดกระดานหมากได้ง่ายๆเหมือนในอดีตเพราะอเมริกาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิดในปีหน้าและจนถึงขณะนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในโจไบเดนประกาศตัวว่าจะสมัครลงรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตอีกสมัยแต่นโจไบเดนอายุป81ปีแล้ว ออกอาการงกงก,งกเงินเงินปั๊มปัป๊มเปิอเป,อเ,ปอเหมือนคนสติสตังไม่สมบูรณ์และสมองร่างกายกำลังฟ้องให้ชาวโลกเห็นว่าตัวเองไปต่อไม่ไหวนอกจากนี้แล้วโดยส่วนตัวนายไบเดนยังถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจของลูกชายคือนายฮันเตอร์ไบเดนซึ่งกำลังถูกดำเนินคดีอาญาอยู่ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค กด Follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทั้งหมดนี้เนี่ยเรื่องนี้ผมเคยเล่าไปฟังไปแล้วในรายการคุยทุกเรื่องสนทิตอนที่1 3 1ตอนเปิดดีลับระหว่างโจไบเดนยูเครนออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่1เมษายน สปีที่แล้วล่าสุดนายทรัมป์ก็ถูกศาลสูงที่รัฐโคโลราโดสั่งห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งนะฮะสิ่งที่ศาลสูงในรัฐโคโลราโดทำนั้นทำให้ในายทรัมป์กลับได้คะแนนเสียงเหนือผู้สมัครริพับลิกันทุกคน ความวุ่นวายทางการเมืองอเมริกานั้นกําลังเริ่มต้นอย่างหนักหนาสาหัสกันเพราะว่าปีหน้าจะเป็นปีการเลือกตั้งละเพราะฉะนั้นปีหน้าอเมริกาต้องสารวนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองในบ้านตัวเองชาติหมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกยังมองไม่เห็นว่าใครจะมาเป็นผู้นําประเทศได้มีแค่ผู้เท่าหลงหลงลืมลืมปั้มปัป้มปเบืคนหนึ่งกับคนบ้าอย่างในช้าที่อยากจะหวนกลับสวมหน้าอีกคนหนึ่งกําลังแข่งขันกัน อย่างถึงลูกถึงคนสำหรับคู่แข่งอเมริกาและรัสเซียจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่17มีนาคมปีหน้านายวลาดจะมีปูตินจะชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอนจีนนั้นก็ยังมีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีเป็นอย่างน้อยปีหน้าท่านผู้ชมครับสงครามยูเครนและรัสเซียยืดเยื้อมาเกือบสปียุต,ติอย่างลงแน่นอนและยูเครน ก็จะกลายเป็นหมากที่ถูกละทิ้งอเมริกาตอนนี้ทเทโดยไปที่อิสราเอลเพราะนายนักการเมืองแทบทุกคนในอเมริกานั้นตกอยู่ภายใต้ททนของยิวตอนนี้เนี่ยเมื่อเรามาดูตัวเลขการช่วยเหลือยูเครนแล้วเนี่ยอเมริกาใช้เงินช่วยเหลือไปแล้ว1นึ่งแสนล้านดอลลาร์เงินก้อนนี้ใช้ไปเกือบหมดแล้ว เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนเหลือก้อนสุดท้ายอีก200กว่าล้านดอลลาร์ซึ่งกำลังจะได้อนุมัติให้ใช้เป็นเงินก้อนสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยวันสองวันนี้ก็อนุมัติละไบเดนพยายามีจะของบประมาณเพิ่มเติมอีก61,000ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนแต่ว่าวุฒิสภาอเมริกากับโหวตความงบช่วยเหลยูเครนไป สภาผู้แทนรัศดรก็คือคองเกรสที่ร e p ิพับลิกันคุมเสียงข้างมากกับผ่านงบประมาณที่ให้ช่วยเหลืออิสราเอลแต่ไม่ช่วยเหลือยูเครนประธานดีวานเดมีเซนสกี้พูดออกมาอย่างกล้ามกลืนฝืนทนว่ายูเครนจะชนะรัสเซียให้ได้แม้แทบจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามคือพูดง่ายว่าเขายังมีความเชื่อส่วนตัวว่าเขาสามารถชนะรัสเซียได้ ทั้งทั้งที่ในข้อเท็จจริงแม้กระทั่งสื่ออเมริกาสื่อทางตะวันตกที่เคยเชียร์ยูเครนอย่างสุดติ้มทิ่มประตูลงขาปลอมเชียร์ยูเครนยังยอมรับเลยว่าเรื่องของยูเครนนั้น2017จบลงอย่างแน่นอนจะจบลงในช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณมีนาเมษาหรือว่าจะจบลงในช่วงฤดูร,ร้อนประมาณมิถุนายนะแต่จบอย่างแน่นอนที่สุดนะฮะ นักซื้อบิ๊มนิวร์ไทมส์ระบุว่าอาวุธยุทโธปกรณ์จากอเมริกาลดลงแล้วยกตัวอย่างหน่วยปืนใหญ่หน่วยหนึ่งทางเหนือของเมืองอัฟดิฟกาสู้รบกั่เป็นอย่างดูดเดือดแต่จากการเคยได้รับการป้อนอาวุธลูกกระสุนปืนใหญ่ประมาณ2-300นัดต่อวันเหลือแค่20นัดเองนะปีที่แล้วฐานยูเครน มีอาวุธมีลูกกระสุนปืนใช้มากกว่าปัจจุบันนี้ถึง5ถึง6เท่าตอนนี้รัสเซียกำลังเริ่มโจมตียูเครนอย่างหนักหน่วงมากขึ้นเพราะว่าประธานดีปูตินเองก็เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งต้องการทำชัยชนะยูเครนเป็นผลงานสำหรับการเลือกประธานในเดือนมีนาคมนี้ท้ายที่สุดแล้วยูเครนจะกลายเป็นคนแพ้ที่ไม่มีน้ำตา นายเซเลนสกี้ <ic il ens ky> อาจจะต้องค้นจากตำแหน่งหรือลี้ภัยทิ้งให้ประชาชนชาวยูเครนต้องเผชิญความทุกข์ยากในการบูรณะบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองอีกหลายสิบปีท่านผู้ชมครับเรื่องอยูเครนกับอเมริกากับรัสเซียนั้นท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมผมเป็นคนพูดมาตั้งแต่ปี2 0 6 5แล้วจนถึง2 0 6 6ผมบอกชัดเจนว่า ข่าวต่างๆที่ช่องโทรทัศน์นักวิเคราะห์ทางการเมืองต่างประเทศของประเทศไทยพากันบอกว่ายูเครนชนะแน่นอนแล้วก็รายงานการพ่ายแพ้การล่มสลายของรัสเซียรายวันเลยโดยเอาข่าวจากตะนตกทางตะวันตก,ตนตกโดยหารู้ไหมว่าตัวเองนั้นเนี่ยถูกข่าวตะวันตกนั้นเต้าเพราะข่าวตะวันตกทุกวันนี้ทำงานเพื่อเป็นผลประโยชน์ของฝ่ายตัวเองเท่านั้นเอง เอาละท่านผู้ชมครับเรามาดูสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์สงครามอิสราเอลปาเลสไตน์นั้นจริงๆแล้วผมไม่อยากลงรายละเอียดผมเอาง่ายๆแล้วกันท่านผู้ชมติดตามผมมาแล้วฟังเหตุผลของผมท่านผู้ชมจะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งตอนที่ฮามาสบุกอิสราเอลในวันที่7ตุลาคม266 6อิสราเอลแล้วก็ทางตะวันตกเชื่อมั่นว่าสงครามจะจบภายใน7วัน ท่านผู้ชมรู้มามาถึงวันนี้แล้วเท่าไหร่ละเจ็ดตุลาเจ็ดพฤศจิกาหนึ่งเดือนเจ็ดพฤศจิกาเจ็ธันวาสองเดือนแล้วไปถึงเจ็ดมกราสามเดือน90วันยังรบกันอยู่แล้วในข้อที่จริงอีกครั้งหนึ่งที่สื่อมวลชนทางประเทศไทยก็รับข่าวสื่อตะวันตกมาอีกเหมือนกันโกหกว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีฮามาสบุกกาซา ฆ่าล้างเผาพันธุโน่นนี่ฮามาสต้องสูญพันแน่แต่ว่าคนที่ตายมากที่สุดในการรบครั้งนี้ก็คือฐานอิสราเอลและฐานรับจ้างที่ส่งเข้ามาทหารฮามาสตายน้อยมากที่ตายมากที่สุดคือประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่ถูกการทิ้งระเบิดมาท่านผู้ชมครับเจ็ดวันสงครามจะจบแต่นี่มาจะถึง90วันแล้ว ยังรบกันยังดูเดือดแล้วคนที่ถือไพ่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นฮามาสซึ่งอยู่ทางใต้ของกาซาฮิสบอลาซึ่งอยู่ทางเหนือกาซาตอนนี้ฮิสบอลากำลังจะยึดทางภาคเหนือของกาซาไปแล้วแล้วยังมีฮูติประเทศเยเมนกลุ่มนักโรคฮูติซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนเกมเอาขีปนาวุธถล่มเข้าเมืองเตลวีฟ ขีพนาวุธพิสัยทัศพิพิส,ยพพพสยัยระยะกลางประมาณพันกว่ากิโลเมตรทดถลมไปตั้งไม่รู้กี่ลูกต่อกี่ลูกและก็ปิดทะเลแดงเพื่อไม่ให้เรือที่จะเดินทางไปแล้วส่งสินค้าเข้าไปที่ท่าเรือเรียวนั้นผ่านอเมริกานั้นเข้าไปยึกยักษ์ก็โดนฮูติเอาดโดรนโจมตีเอาขีบนาโจมตีจนกระทั่งไม่กล้าเข้ามาใกล้ล่าสุดฮุติสั่งเตือน เรือลำหนึ่งชื่อ MSC United ซึ่งขนอาวุธและขนสินค้าไปลงท่าเลอิเรียลเรือไม่ฟังท่านชมรู้มาเกิดอะไรขึ้นกบฏฮูติถล่มเรือพังทลายเลยในขณะซึ่งกองเรือ,เร,อ,เ,รอเรือทุกเครื่องบินของอเมริกาจอดอยู่ทำตาปริบๆทำอะไรไม่ได้และอเมริกาก็ไม่กล้าเริ่มสงครามอันนี้อิสราเอลได้ทำพลาดอีกครั้งหนึ่ง ส่งเครื่องบินไปถล่มที่กรุงดามัสกัสประเทศซีประเทศซีเรียเพื่อฆ่าในพลคนหนึ่งของอิหรา่านซึ่งไปให้คำปรึกษาท่านผู้ชมคิดว่าอิหร่านจะไม่ตอบโต้เลอตอบโต้แน่แล้วเขาพร้อมจะตอบโต้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเห็นว่าสงครามในตะวันออกกลางกำลังพัฒนาไปอยู่จุดที่เรียกว่าขยายตัวออกเป็นสงครามในภูมิภาคละ และท่านผู้ชมเชื่อผมเนี่ยคนที่เสียเปรียบที่สุดคืออเมริกาอเมริกาประกาศรวบรวมกลุ่มพันธมิตรให้ส่งเรือมาเพื่อมาปิดล้อมเยเมนเพื่อเปิดทะเลแดงถ้าท่าผู้ชมรู้มาไม่มีใครมามีอเมริกาไปประเทศเดียวออสเตรเลียส่งคนไปเจ็ดคนเนเธอร์แลนด์ส่งไป10บคนสเปนออกมาต่อว่าอเมริกาเลยคุณจะเอาผมไปแต่คุณไม่พูดกับผมสักคำหนึงผมไม่ไปละ สรุปง่ายๆว่าอเมริกาโดดเดี่ยวมากในตหนออกกลางนะฮะปฏิบัติการอันนี้กองพันผสมกองผสมเรือภายต้ชื่อปฏิบัติการผู้พิทักษ์ความเจริญรุ่งเรืองชื่อก็ตลกแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับอเมริกาเชิญซาอุดอารเบียเข้ามาร่วมซาอุดอารเบียเข็ดเขี่ยวกับเยเมนไม่ต้องการเพราะเยเมนเคยรบกับซาอุดอารเบียแล้วก็ถล่มบ่อน้ามันซาอุดอารเบียจนกระทั่งแทบจะพังทลาย จนในที่สุดประเทศจีนเข้ามาเจรจาให้ซาอุดิอาระเบียกับเยเมนจับมือกันได้แล้วให้ซาอุดิอาระเบียจับมืออิหร่านเพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียถอยไม่มีประเทศไหนทําเลยอาจจะมีบาเรนเพราะว่าบาเรนนั้นกําลังยังนิยมตะวันตกอยู่เหมือนเหมือนเหมือนเดิมรู้ชมดูต้นทุนการต่อสู้นะครับสหรัฐขอให้จีนเข้าร่วมปฏิบัติการอันนี้แต่จีนตอบปฏิเสธ พอจีนอ้างว่าปฏิบัติการอเมริกาเป็นแค่การแก้ปัญหาชั่วคราวทางออกที่แท้จริงคือต้องหยุดยิงที่กาซาแล้วจีนและนานาชาติสนับสนุนร่างปฏิสัมพันธ์ชาติแต่สหรัฐอเมริกากลับคัดค้านแต่ตอนนี้กลับทะลึ่งมาขอให้จีนเข้ามาร่วมจีนมองว่าอเมริกากำลังใช้จรวดมิสไซล์ที่มีราคาลูกละหล้านดอลลาร์ต่อลูกไปสู้กับกลุ่มโดนติดอาวุธ ของเยเมนที่มีต้นทุนแค่2,000ดอลลาร์เองคือระหว่าง34ล้านบาทกับ60,000กับ6 0,000 000กว่าบ,บาทต่อลูกนะฮะการหยุดยิงในากาซาไม่มีค่าใช้จ่ายเลยยังช่วยชีวิตผู้คนอีกได้มากมายแต่อเมริกากลับไม่เลือกเส้นทางเดินสันติภาพท่านผู้ชมครับสำหรับสมรภูมิทางพมานั้นผมได้เคยพูดไปแล้วในรายการหลายต่อหลายครั้ง ก็จะไปพูดให้ฟังอีกเอาเป็นว่าพระมาร่ายังไม่สงบสุขนะยังช่วงชิงกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆกับรัฐบาลฐานพระมาร่าของนายพลอาวุโสมินอองหลายทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับซึ่งเราก็ยังมีเหตุการณ์ที่ทะเลจีนตอนใต้ซึ่งอเมริกากำลังอยู่เบื้องหลังยุยงส่งเสริมให้ฟิลิปปิน งัดข้อกับจีนโดยที่อเมริกาและญี่ปุ่นส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ส่งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งเรือต่างๆเอาไปให้ฟิลิปิน์เพื่องัดกับจีนในขณะเดียวกันทางเอเชียแปซิฟิกนั้นปัญหาไต้หวันก็ยังเป็นหมานี่ยังไม่จบสิน้นแต่เนื่องจากจะมีการเลือกตั้งประธานบดีคนใหม่ในของไต้หวันในเดือนมกราคมนี้ก็คงจะต้องจับตาดูอยู่ เพราะว่าถ้ายังเป็นรัฐบาลชุดเก่าที่เป็นรัฐบาลที่ต้องการจะแยกตัวตั้งตัวเป็นเอกราชษที่ไต้หวันแล้วและอเมริกาอยู่เบื้องหลังญี่ปุ่นอยู่เบือเอเบ้องหลังเกาหลีใต้อยู่เบื้องหลังความตึงเครียดของไต้หวันและทะเลจีนตอนใต้อะตายอาจจะถึงจุดเดือดที่จะมีการลงไม้ลงมือกันอย่างแน่นอนที่สุดในปีหน้า สีจิ้นผิงในการประชุมในการครบรอบ130ปีของประธานเหมาเจ๋อตงุงสีจ้นผิงประกาศอย่างเป็นนโยบายชัดเจนว่าจีนจะต้องรวมกับไต้หวันอย่างแน่นอนที่สุดไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งฟังแล้วก็ดูน่ากลัวว่าจีนไม่เคยปฏิเสธเลยแม้แต่นิดเดียวว่าไต้หวันจะต้องถูกรวมกับจีนทางใดทางหนึ่งถึงแม้จะต้องใช้กำลังก็ต้องใช้ ท่านผู้ชมครับนี่คือภาพรวมสถานการณ์โลกในปี2567ใน3พื้นที่สำคัญยุโรปตะวันออกกลางเอเชียมีพื้นที่เสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อีกหลายๆที่นะฮะที่น่ากลัวคือไต้หวันและฟิลิปปินส์นะฮะเพราะฟิลิปปินส์ทำตัวเป็นห้าวเป้งเนื่องจากได้รับการหนุนจากอเมริกา ก็เตรียมประทากับจีนอย่างหนักอินโดนีเซียอีกหลายประเทศจะมีการเลือกตั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองในประเทศต่างๆล้วนแต่จะส่งผลต่อสมดุลทางอำนาจในโลกรวมทั้งนโยบายทางการเมืองเศรษฐกิจที่จะส่งผลตอบประเทศไทยอย่างแน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับปีนี้2066ค่อนข้างจะปรากฏภาพชัดเจนแล้วว่าสถานภาพของมหาอำนาจอันดับหนึ่ง หรือนักเลงโตของโลกอเมริกากำลังตกอยู่ในสภาวะเสื่อมถอยลงอย่างมากและเมื่อโลกก้าไปสู่ปี2067ปีหน้าผมฟันธงได้เลยนะครับว่าสารสนเทาพอเมริกาจะเสื่อมถอยลงไปอีกจากปัจจัยภายในประเทศและสถานการณ์ภูมิรศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆในโลกที่ผมได้เล่าให้ท่านฟังเมื่อกี้นีนทางข้างต้นและผมได้เคยอัปเดตท่านฟังมาแล้วตลอดทั้งปีที่ผ่านมานี้ เมื่อโลกมันแบ่งขั้วแล้วเนี่ยในขณะนี้ซึ่งชัดเจนละอเมริกานี่แซงชันจีนอย่างหนักถึงกับขยับอเมริกาขยับส่งเสริมให้ทุกคนไปใช้ห่วงโซ่ประทานที่อินเดียและเวียดน,นามแทนคำถามมีอย่างนี้ครับเมื่อโลกแบ่งขั้วแล้วเวียดน,นามมีเดียจีนอินเดีย,จ,ดยจะแทนจีนได้เปล่า สอง6ันกที่ผ่านไปผมถือว่าเรากําลังเห็นภาพของการก้าวเข้าไปสู่ระเบียบโลกใหม่ละชัดเจนที่สุดคือการเปลี่ยนผ่านจากโลกคั่วอำนาจเดียวอเมริกาเป็นหัวหน้าหัวหน้าใหญ่หัวหน้าแก๊งไปสู่โลกหลายคั่วอำนาจซึ่งมีประเทศจีนเป็นผู้นําเป็นหัวหอกในการขับเคลื่อนชาติต่างๆเพื่อมาท้าทายอำนาจของของอเมริกา ทีนี้มีคนสงสัยถามผมมาว่านอกจากจีนแล้วฝั่งอินเดียละ่ะซึ่งเป็นชาติใหญ่เหมือนกันเป็นสมาชิกของกลุ่มบริกส์เหมือนกันมีโอกาสขึ้นมาแทนที่จีนซึ่งกําลังถูกกลุ่มกินโต๊ะจากอเมริกาและชาติตวันตกที่พยายามสกัดกั้นจีนทุกวิธีทางได้หรือเปล่าเขาให้เหตุผลว่าปี2 5 6 6ปีนี้เป็นปีแรกที่อินเดียนั้นแซงจีนขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก1,430ล้านคน บ่งบอกให้เห็นว่าแนวโน้มการขยายตัวกองของกำลังแรงงานขนาดเศรษฐกิจของอินเดียจะโตขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนอกจากนี้ปี2 5 6 5นะฮะปีที่แล้วขนาดเศรษฐกิจอินเดียยังจเจริญเติบโตแซงอ,อังกฤษกลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ5ของโลกเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมเคยคุยมาแล้วเมื่อไม่กี่เมื่อมานานมานี้รายการคุยที่สนทิตอนที่292 ะะประมาณ13อาทิตย์ที่แล้วสุกกันยายน2อ29กันยายน2 0 6 6ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยวันนี้ผมจะขยายความในเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมอีกจุดเปลี่ยนส,นาสถานะโอกาสทางการค้าของจีนเกิดขึ้นประมาณ20กว่าปีที่แล้วตอนที่จีนเข้ามาร่วมองค์การค้าโลก WTO อย่างเป็นทางการ ในปี2 0 1 4ซึ่งช่วยปูทางให้จีนก้าวสู่เส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดตลอดระยะเวลา22ปีที่ผ่านมาทําให้เศรษฐกิจสังคมประเทศจีนเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าทึ่งจีนได้พัฒนาจากประเทศผู้รับจ้างผลิตกลายเป็นหมหาอำนาจด้านการผลิตละแถวหน้าขอางโลกเลยประเทศจีนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออก เป็นศูนย์กลางสำหรับสินค้าใช้แรงงานเข้มข้นเช่นสิ่งทอของเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความสามารถในการผลิตของประเทศได้ขับเคลื่อนความก้าวหน,าน้าทางเศรษฐกิจโดยค่อยๆเปลี่ยนไปสู่วิธีการผลิตที่ซับซ้อนและล้ำหน้าก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจากเดิมจีนได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นโรงงานต้นทุนต่ำของโลกผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นเช่นสิงทอ ของเล่นเสื้อผ้ารองเท้าและเฟอร์นิเจอร์ให้กับบริษัทและผู้บริโภคทั่วโลกอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้จีนก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นและความซับซ้อนมากขึ้นทำนองเดียวกับเศรษฐกิจของประเทศภูมิภาคต่างๆเช่นฮ่องกงไต้หวันเกาหลีใต้เมื่อการศึกษาและค่าจ้างเพิ่มขึ้นต้นทุนจีนก็ลดลงก็ได้เปรียบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จีนตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงมุ่งไปสู่การผลิตระดับไฮเอน n d ระดับสูงโดยมีแผนที่พึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปล่อยให้ประเทศอื่นเป็นโรงงานผลิตสินค้าราคาไม่แพงและใช้แรงงานที่เข้มข้นขึ้นหากยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของจีนประสบความสําเร็จคําถามที่สําคัญคือใครจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างโรงงานโลกเมื่อจีนก้าเข้าไปสู่ระบบการผลิตแบบไฮเอน คำตอบถ้าเราพิจารณาอย่างข้อที่จริงแล้วแทบจะไม่มีประเทศอื่นใดเลยที่จะมาแทนจีนในการเป็นศูนย์กลางการปิดของโลกจริงหรือไม่ที่มีคนพยายามบอกเวียดนามคือจีนรายต่อไปกระแสนในสื่อออนไลน์หรือแม้กระทั่งใน Facebook ของเรายกตัวอย่างเช่นชอบพูดว่ากลากรจีนสวัสดีเวียดนามหรือการส่งออกเวียดนามแสงหน้าเซินเจินเรียบร้อยแล้ว กระแสข่าวเหล่านี้สะท้อนเห็นความคิดเห็นว่าเวียดนามอาจจะเข้ามาแทนที่จีนในฐานะโรงงานหลักของโลกเพราะเวียดนามได้ประโยชน์จากความขัดแย้งทางสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนคือในช่วงปลายปี2561จากนโยบายที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้บริษัทต,ต่างชาติหลายแห่งต้องการลดความเสี่ยงจากห่วงโซ่อุปทาน จึงมีแนวทางจัดตั้งโรงงานผลิตในเวียดนามและประเทศอื่นอนอกประเทศจีนเวียดนามนั้นใช้ในกุโลบายไผ่ลู่ลมจัดการกับความสัมพันธ์ทั้งสองหมหาอำนาจในข้อพิาพาททางการค้าโดยรักษาสถานะตำแหน่งระดับภูมิภาคด้วยนโยบายที่ตอบสนองผลประโยชน์และทางการเมืองเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายได้ดีที่สุดขณะเดียวกันกรณีปัญหาพิาพาทในทะเลจีนใต้ ระหว่างเวียดนามกับจีนเวียดนามก็ระมัดระวังและประครับประคองความสัมพันธ์กับจีนโดยชูประโยชน์ทางเศรษฐกิจนำหน้าทางการเมือง1 2 1 3ธันวาคมที่ผ่านมานี้เป็นครั้งแรกในรอบ6ปีที่ประธานดีสีจิ้นผิงได้เดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามเรามีการออกถแถลงการเลยว่าประกาศการจัดตั้งประชาคมยุทธศาสตร์จีนเวียดนามอนาคตร่วมกันเพื่อส่งเสริมการยกระดับการสัมพันธ์จีนเวียดนาม นอกจากนี้แล้วทั้งสองฝ่ายยังลงนามในข้อตกลงความร่วมมือหลายสิบฉบับเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีโทรศัพท์สายด่วนระหว่างผู้นำเพื่อรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินในหน้าน้ำที่ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ์ข้อมูลจากวดนามชี้ว่าข้อตกลงที่สองประเทศลงนามครั้งนี้ยังรวมไปถึงการลงทุนก่อสร้างทางรถไฟด้านความมั่นคงการสื่อสารโทรคมนาคมและการร่วมมือในข้อมูลดิจิทัล ซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าอาจจะเป็นการปูทางสู่การติดตั้งเครือข่ายสื่อสาร 5G ของจีนในเวียดนามจีนมองว่าการจากมุมมองจีนการยืนครั้งนี้ย้ำว่าจีนไม่เคยสูญเสียเวียดนามให้กับค่ายคู่แข่งนะฮะสสองประการที่ทำให้เวียดนามไม่สามารถแทนที่จีนได้ในฐานะศูนย์กลางการผลิตของโลกได้ประเด็นสำคัญท่านผู้ชมครับ ผู้ผลิตเวียดนามต้องพึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบจากจีนมากตั้งแต่หนังสัตว์ไปจนหนึ่งเครื่องประดับอื่นๆน,นอกจากนี้แล้วการพัฒนาเวียดนามยังมีการเชื่อมโยงวงโซ่การผลิตหรือที่เขาเรียกว่าัพพลายเชนที่ใกล้ชิดกับศูนย์กลางการผลิตบร,ริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงสีเกียงที่เขาเรียกว่าเพลริเวอร์เดลต้ของจีนในมณฑลกวางตุง้งเป็น ผลประโยชน์ต่อเนื่องจากการผลิตของจีนที่ถ่ายทอดมายังภาคการผลิตเวียดนามที่สําคัญคือประชากรเวียดนามไม่สามารถดูดซับผลผลิตของจีนได้ทั้งหมดเพราะจีนมีประชากร1,400ล้านคนขณะที่เวียดนามมีแค่ร้อยล้านคนน้อยกว่าจีน14เท่าคําถามต่อมาคือเวียดนามไม่สามารถแทนที่จีนได้แล้วและอินเดียแทนที่จีนได้ไหม ท่านผู้ชมครับแม้ว่าอินเดียใช้ประโยชน์จากข้อวิตกกังวลของชาติหมหาอำนาจตะวันตกเกี่ยวกับภัยคุกคามของจีนด้านความมั่นคงและห่วงโซ่อุปทานของจีนที่ครองโลกอินเดียก็ได้ถือโอกาสดึงดูดการลงทุนจากชาติตะวันตกที่เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลนายนาเรนทราโมดีเชื่อมั่นว่าการช่วยเหลือและสนับสนุนจากอเมริกาและชาติพันธมิตะวันตกจะทําให้อินเดียสามารถพังงานขึ้นมาแทนจีนในฐานะศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่ของโลก และเติมเต็มความเทยยานของอินเดียในการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมของโลกได้แต่ท่านผู้ชมครับอินเดียมาแทนจีนไม่ได้ด้วยเหตุผล4ข้อข้อแรกคุณภาพแรงงานและความล้าหลังด้านโครงสร้างพื้นฐานอินเดียยังตามหลังจีนอยู่อีกมากบางคนมองว่าค่าแรงต่ำของคินเดียเป็นข้อได้เปรียบเหนือจีนแต่ผลประโยชน์ที่แท้จริงกับค่อนข้างต่ำ ดูจากรายได้เฉลี่ยต่อวันในเขตเมืองอินเดียเมื่อปี2560 6ปีที่แล้วอยู่ที่วันละ4.21ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าจีนที่ได้รับวันละ12.84ดอลลาร์ประมาณ3เท่านอกจากนี้แล้วท่านชมครับอินเดีย,ยประกอบด้วยรัฐหลายรัฐความสามารถของรัฐแต่ละรัฐในอินเดียนั้นยังน้อยกว่ามณฑลของจีนแต่ละมณฑล ก็จะทําส่งให้ส่งผลต่อความล่าช้าในการปรับปรุงขีดความสามารถด้านทักษะแรงงานมากขึ้นเป็นความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าฝ่ายบริห,หารของรัฐบ,บาลโมดีจะพยายามแก้ไขในปัจจุบันแต่ผลตามมาอาจจะคุกคามต่อทัศนคติในความมั่นคงของสังคมอินเดียได้ประกาศที่2ส,สังคมที่หลากหลายของอินเดียแต่กลับมีกำแพงเรื่องชนชั้นวรรณะชาติพันธ์ศาสนาและภาษาตามเผ่าพันธุ์อินเดีย ยังลดความได้เปรียบของประเทศที่มีประชากรหนุ่มสาวจุนวนมากอีกด้วยลักษณะการค้าขายของอินเดียที่เป็นที่รวมตลาดเล็ก,ลกๆย,ย่อยๆเปรียบเสมือนเบีย้ยหัวแตกนับพันๆแห่งทั่วโลกทั่วประเทศแทนที่จะมีพลังพลังการตลาดใหญ่ที่มีประชากร1400ล้านกว่าคนสิ่งนี้ขัดขวางความสามารถของอินเดียในการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกประการที่ 3. ยิ่งไปกว่านั้นประเพณีการแทรกแสงตลาดและรัฐกิจการการค้าที่มีมายาวนานของอินเดียได้สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรต่อนักลงทุนจากต่างประเทศและไม่เป็นมิตรต่อการส่งออกประการที่4การพฏิรูปเศรษฐกิจอินเดียในช่วงทศวรรษที่1980ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนธุรกิจและการตลาดมากเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับการพัิรูปของจีน กฎระเบียบปัจจุบันของอินเดียเช่นข้อกาหนดสําหรับบริษัทที่มีพนักง,งานมากกว่า300คนต้องขออนุญาตรัฐบาลในการเลิกจ้างคุณจะเลิกจ้างไงคุณต้องขออนุญาตรัฐบาลมีส่วนทําให้เกิดบริษัทขนาดเล็กๆกระจายลงไปในเขตเศรษฐกิจอินเดียเพราะว่าทําถึง300คนแล้วต้องขออนุญาตก็ได้กลายเป็นอุตสาหการรมขนาดเล็กๆจิปจอยเพื่อเลี่ยงอะไรมาทำายู่ข้อพิพาทกรณีแรงงานในเรื่องการเลิกจ้าง นอกจากนี้ท่านผู้ชมรู้เปล่าอินเดียยังต้องพึ่งพาจีนถือเป็นความท้าทายสําคัญมากกว่าหนึ่งในสี่ของมูลค่าการส่งออกของอินเดียมาจากจีนเพียงประเทศเดียวคือจังต้องพึ่งพาจีนเลยการพึ่งพาจีนของอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาท,ที่ผ่านมาคือพูดง่ายว่าอินเดียจะโตแค่ไหนก็ตามก็ยังต้องพึ่งพาจีนอยู่ในเรื่องของห่วงโซ่ประทานด้วยเหตุนี้จึงฟันธงได้เลยว่าในระยะเวลาสั้น จะไม่มีประเทศใดสามารถก้าวขึ้นมาทดแทนจีนได้จากบทบาทของจีนในห่วงโซ่ประทานทั่วโลกด้วยระบบอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมทําให้ประเทศเดียวที่ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกําลังการผลิตที่กว้างขวางขนาดตลาดภายในที่กว้างใหญ่ข้อได้เปรียบเหล่านี้ของจีนยังไม่มีประเทศไหนสามารถเทียบได้นอกจากนี้แล้วโครงสร้างพื้นฐานของที่สมบูรณ์และเครือข่ายโลจิสติก ที่มีประสิทธิภาพของจีนยังจะมีบทบาทสําคัญในการลดต้นทุนทางธุรกิจโดยรวมเมื่อเทียบแบบเครือข่ายประเทศอื่นที่กําลังปร,ปรับปรุงการเชื่อมต่อด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานกับจีนจีนจึงยังเป็นส่วนที่สําคัญมากที่สุดในกระบวนการการพัฒนาระดับโลกท่านผู้ชมครับยกตัวอย่างเอาง่ายๆรัสเซียขายน้ํามันให้กับอินเดียอินเดียขอจ่ายเงินเป็นรูปี ทั้งให้ตกลงเป็นเงินหยวนต่อมารัเสเซียเปลี่ยนจากรูปีขอให้ยืนยันจ่ายเป็นเงินหยวนท่านผู้ชมรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่ารัเสเซียได้ค้นพบว่าตัวเองมีเงินสำรองรูปีจากการขายน้ํามันในอินเดียแต่รัเสเซียไม่มีของอะไรจะซื้อจากอินเดียได้เพราะของอินเดียเป็นของที่ไม่มีคุณภาพและไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการของตลาดรัเสเซียได้ มีความเป็นไปได้ที่ที่ในการผลิตใช้แรงงานเข้มขน้นยังคงอยู่ในจีนแต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปัญญาประดิษฐ์แบบอัตโนมัติที่มีศักยภาพหุ่นยนต์จัดการกับงานที่ลำบากยากลำบากส่วนหน้าที่อย่างมนุษย์ก็มุ่งเน้เนไปที่ความก้าวหน้าทางทักษะมากกว่าอุปมาใหม่ก็คือว่าอีกหน่อยเนี่ย จีนก็จะเข้าประค่าไปสู่ในปัญญาประดิษฐ์แล้วใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนก็เลยจะทำให้ต้นทุนของจีนก็ยังคงต่ำอยู่เหมือนเดิมในเฉพาะงานที่ต้องใช้แรงงานอย่างเข้มข้นจีนยืนหยัดในฐานะผู้นำระดับโลกด้านงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโดยเฉพาะยิ่งภาคส่วนอุตสาหกรรมต่างๆเช่นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ตามการจำกัดเทคโนโลยีหุ่นยนต์นี้มาใช้ในการผลิตพัน์สินค้าราคาประหยัดนั้น เพราะจีนมีค่าแรงราถูกสูงนอกจากนั้นการผลิตของจีนก็จะมีวิวัฒนาการกระจายจากเมืองใหญ่ไปสู่ภูมิภาคในประเทศจีนประเทศต่างๆไม่เต็มใจจะอพยพย้ายฐานงานผลิตจํานวนมากจากศูนย์กลางชายฝั่งที่เจริญไปยังเมืองต่างๆภายในประเทศเพราะขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมในพื้นที่เหล่านี้ที่ไปดูศัก์ต่อประสิทธิภาพการผลิตแม้รัฐบาลจีนพยายามจูงใจผู้ผลิต ให้ย้ายไปตั้งตามภูมิภาคเหล่านี้แต่สำเร็จน้อยมากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าบริษัทชั้นนำด้านห่วงโซ่ประทานของจีนจะทำงานอย่างแข็งขันเพื่อขยายจัดหาแหล่งผิดนะฮะนอกจาก,น,กน้องหรือจากจีนและบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นสำรวจความเป็นไปได้ในการผิดสินค้าใกล้กับผูบริโรภคปลายทางยุโรปและอเมริกามากขึ้นแต่ผู้ประกอบการหลายคนยังงงพบว่าเป็นเรื่องยากมีต้นทุนในราคาแพง สรุปครับท่านผู้ชมบทบาทของจีนในฐานะศูนย์กลางการผลิตของโลกจะยังคงโดดเด่นที่สุดและจะไม่มีวันถูกแทนที่ด้วยประเทศอินเดียหรือเวียดนามหรือประเทศอืน่นๆในอนาคตอันใกลน้นี้เพราะจีนมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกใครที่คิดจะเข้ามาแทนที่จีนจะต้องปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนครั้งใหญ่และจะสูญเสียประสิทธิภาพอย่างมาก จีนมีระบบนิเวศอุตสาหกรรมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่แรงงานที่มีทักษะสูงความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่กว้างขวางทำให้ระบบนิเวศดังกล่าวอีโคโซิสเต็มเป็นรากฐานสาคัญของภูมิทัศน์การผิดทั่วโลกที่ใครในโลกนี้ก็ไม่อาจจะทดแทนจีนได้อย่างน้อยก็ในระยะเวลาใกล้นี้เองครับท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นคำตอบให้ท่านผู้ชมฟังได้แล้วนะครับ ท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมรายการนี้ก็จบลงสิ้นเพียงแค่นี้อย่าลืมนะครับไม่มีอะไรทําวันปีใหม่วันที่หนึ่งไปที่วัดหมหาธาตุกันไปชมไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในยุคอนุธิยามีเต็มไปหมดฉลองที่วัดหมหาธาตุครบรอบ338ปีตั้งมาตั้งแต่สมัยยุธยาแล้วเป็นวัดที่เก่าแก่มากและผมก็จะไปวันที่หนึ่งตอนบ่ายครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่ครับขอท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้านในที่การงานมีศีลห้ามีความสงบในใจและมีความพอเพียงในการใช้ชีวิตทุกประการลาละครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม